สวัสดีครับพี่ต่อสสววััสสดีดีคครรัับบอลิสสสวัวสัสดดีีคครรับับต้อนรับเข้าสู่รายการวิวไฟเดอร์นะครับเป็นประจำทุกวันเสาร์แบบนี้3 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มโดยประมาณนะครับกลับมาครบพร้อมกัน3 คนเหมือนเดิมและพร้อมกับโรงภาพยนตร์ในก็แค่กรุงเทพใช่ไหมครับอะไรโรงหนังที่บอกปิดเนี่ยผมจริงๆถ้าจังหวัดบางจังหวัดที่เขาอิงกับประกาศของกรุงเทพก็มีโอกาสที่จะปิดเหมือนกันอ๋อก็ถ้ากับว่าปิดเกือบหมดแล้วนะโรงหนังปิดเป็นเรื่องเล็กไปเลยฮะเพราะว่าเมื่อวานประกาศเพิ่มว่านั่งกินข้าวก็ไม่ได้แล้วเหมือนเดิมเป๊ะเลยเนาะปีที่แล้วตอนที่เราเริ่มมาจัดแบบนี้ใหม่ๆเนี่ยก็คือช่วงนี้แหละนี่กลายเป็นเทศกาลประจำปีป่ะครับพี่ต่อครับมาอย่างนี้ทุกปีไปเนี่ยไม่ไหวนะฮะฝุ่นอย่างแล้วนะฮะปลายปีฝุ่นต้นปีโควิดนี่แม่งไม่เอาละไม่คิดไม่ผมไม่คิดว่ามันจะแบบมาอย่างนี้ทุกปีแหละเพราะแต่ว่ามันจะมาอย่างนี้ไปอีก50 ปีถ้าจากการคำนวณ คืออ๋อกว่าจะมันได้ไม่ได้วัคซีนครบพี่ต่อบอกว่าด้วยอัตราการฉีดเท่านี้นะมันไม่ได้จะมาทุกปีจะมันจะอยู่อย่างเงี้ยไปอีกสักพักอย่างเงี้ยทำตัวให้ชินวันดิไม่ชินดิไม่ชินแล้วตอนนี้ไม่ชิลแล้วตั้งแต่ข่าวพี่ค่อมตายเนี่ยผมไม่เลิกชิลไปเยอะเลยอะแบบโอ้โหอันตรายมากเลยอะน่ากลัวมากเลยอะเรานี่อีก2 ปีเราก็จะเข้าสู่วัยที่เขาเรียกว่าพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อง่ายอะพี่ต่อพี่ต่อคนพี่ต่อคนเดียวครับพี่ต่อพี่ต่อลากพี่ต่ออย่าลากผมเราห่างกันเป็น10 ปีครับพี่มันน่าตกใจนะฮะข่าวนครเนี่ยเพราะว่ามันเร็วฮะมันเร็วมากที่บอกว่าตกใจเนี่ยมันไม่ได้ว่าเรากลัวจะตายเหมือนแกหรอกแต่ว่าผมเชื่อว่าคนจำนวนมากทุกคนก็มีญาติผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านอะที่ญาติผู้ใหญ่ของหลายๆคนก็ฟูลออปชันไม่แพ้นครฮะก็คือมีโรคประจำตัวหลายโรคอ้วนความดันอะไรนะความดันเบาหวานหัวใจเบาหวานหัวใจเส้นเลือดตีบอะไรพวกเนี้ยฮะซึ่งในคอนดิชันปกติเขาก็ไปต่อได้เรื่อยไปได้แหละ80-90 ปีเขาไปกันได้กินยาไปนะกินยาไปตามคำสั่งหมออ่ะดูแลสุขภาพตามสภาพไปแต่ว่าอีโควิดมาเร่งปุ๊บโอ้โหอย่างนักคอมเราด้วยการมีโรคประจำตัวทำให้ตายได้เร็วขนาดนั้นน่ากลัวมากเลยฮะน่ากลัวมากฉะนั้นฉีดวัคซีนกันดีกว่านะแก่ด้วยล่ะเมื่อวานมีแฟนรายการทักมาครับบอกว่าอยู่ฟังอยู่ที่อเมริกาผมก็เลยถามตอนจัดรายการสดเมื่อวานรายการ Wi-Fi Radio ว่าฉีดวัคซีนหรือยังครับฉีดแล้วครับก็เลยถามว่าที่อเมริกาเขาฉีดกันยังไงครับอ๋อเขาให้เดินไปฉีดที่ร้านขายยาครับฉีดฟรีไปด้วยได้ไหมฮะไปแบบไปฉีดอย่างนั้นได้ไหมฮะเราไปแบบซื้อตั๋วไปอเมริกาอย่างนี้ได้ไหมได้นะคือถ้าใครไปอเมริกาตอนนี้เขาให้ฉีดฟรีเออจริงเหรอฮะดีงั้นเลยแค่มีแบบแพ็กเกจเที่ยวไปใช่ไหมนี่เขยผมเนี่ยกลับไปเนี่ยฉีดฟรีเลยเพราะแต่เราไม่ใช่ซิติเซนไม่ใช่ประชาชนถือพาสปอร์ตอะไรเป็นนักท่องเที่ยวตีตั๋ววีซ่าท่องเที่ยวก็ฉีดฟรีฮะก็เอาวีซ่าเนี่ยไปคลินิกเนี่ยแหละฮะไปไม่ใช่คลินิกไปร้านขายยาแต่เสร็จแล้วพอคุณกลับมาเสร็จแล้วปัญหาคือพอคุณกลับมาแม้ว่าคุณจะฉีดไฟเซอร์แล้วอะปรากฏว่าทางนี้ไม่รับมึงต้องอยู่อีก14 วันในโรงแรมผีสิงอะไรอย่างเงี้ยเอาไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไร14 ก็ 14ไม่เป็นไรก็ตรงเขาฉีดอะไรฮะที่อเมริกาฉีดอะไรโมเดอร์นาหรือว่าเขาให้เลือกได้ฮะไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์นสันแล้วแต่เลยฮะฟังแล้วชีวิตดีจังเลยเขาคำว่าเขาให้เลือกได้เนี่ยผมเพิ่งอ่านข่าวมาช่วงบ่ายเนี่ยบอกว่าเขาไม่ให้เลือกที่เนี่ยแล้วพี่ชอบร่วมกันเลือกได้พี่ต่อลงทะเบียนเรียกฮะหมอพร้อมหมอไม่พร้อมอะไรคนแก่ที่บ้านลงฮะแม่งหมุนอยู่ได้ผมเลยแบบว่างั้นกูไม่พร้อมก็แล้วกันคือหมอพร้อมเพียงเดียวหมอพร้อมแล้วก็แม่งหมุนอยู่ตลอดเนี่ยเปลี่ยนโรงพยาบาลข้างๆแล้วก็ไม่ได้เลยเชื่อสุดท้ายเออหมอพร้อมแล้วกูไม่พร้อมแล้วหมอไม่พร้อมเลยฮะหมอบอกหมอไม่เก่งคอมโอ้ยคือมันตลกบัดซบไปวะคืออย่างเงี้ยมันต่อแล้วอันนี้อะไรมากมันแบล็คคอมเมดี้สุดๆเลยนะมันวินเซนโซมากมันแบบมันอะไรอ่ะมันอีกหลายอย่างมากอ่ะได้บอกปะคือหมอถนัดรักษาโรคหมอถนัดไปผมไม่เถียงเลยแต่หมอไม่ควรมาถนัดคอมไงหมอไม่ควรมาจัดการเรื่องแอปแล้วพอแม่งแอปแม่งไม่เวิร์กอะไรแม่งไม่เวิร์กเนี่ยแล้วหมอก็บอกขอโทษทีหมอไม่ถนัดว่ะไอ้โทษนะผมไม่ได้พี่ทำฮะผมให้พี่ไปรอรักษาคน
ผมไม่ใช่หลวงก็ไปจ้างไอ้พวกอะไรคอมพิวเตอร์มาทำสิครับใช่มันแบบโอ้มันเป็นวิธีคิดที่แบบเหมือนจะบอกว่านายพลเนี่ยแม่งเป็นทุกอย่างไปนั่ง เป็นกรรมการบอร์ดท่องเที่ยวแม่งก็นั่ง อะไรนะธนาคารแม่งก็นั่งการคลังก็นั่งสื่อสารก็นั่งอุตสาหกรรมก็นั่งไอ้ชิปเป็นหมดเลยเกษตรก็นั่งคือมันอยู่ในยุคอะไรวะเนี่ยยุคดีๆฮะยุคดีๆป่ะที่แบบว่ากูขอมีไทม์แมชชีนเนี่ยกูจะย้อนกลับไปสอบทหารบ้างไว้ฮะไม่ทันรู้มั้ยว่าขาผมถ่างผมสามารถจะถ่างแล้วนั่งได้หลายๆเก้าอี้ด้วยนะวันนี้จะทะลุไป5ทุ่มเหมือนเมื่อคืนจะไป5ทุ่มทำไมล่ะฮะไฟเดอร์นี่เวลาจำกัดเราต้องไปกลับไปนอนนะต้องไปกลับไปนอนให้อลิสไปนอนบ้างไม่ได้สวนสัตว์ศรีราชาเขาปิดแล้วใช่ไหมครับไม่ทราบเลยครับเพราะว่าตามคำสั่งกรุงเทพมหานครสวนสัตว์ก็ต้องปิดหมดนะครับอลิสสวยจังครับเนี่ยอลิสคือคนนี้นะคุณเข้าใจอะไรผิดเปล่าคนกลางนั้นชื่อต่อพงคนที่ชื่ออลิสพี่ต่อครับชื่อมันจะขึ้นอยู่ครับพี่มันจะขึ้นมาทำไมวะชื่อมันก็ขึ้นแล้วชื่อพี่ก็พิมพ์เองตั้งเองพิมพ์เองนะคะถามหน่อยครับพี่ต่อเราลงทะเบียนแทนคนแก่ที่บ้านเราได้ไหมครับได้ต้องการแค่อะไรอ่ะคือต้องการเราต้องการแค่อะไรวะบัตรประชาชนใช่ไหมบัตรประชาชนแล้วก็เลขที่ข้างหลังบัตรถ้าผมจำไม่ผิดนะบัตรประชาชนเลขที่ข้างหลังบัตรและโรงพยาบาลที่เราต้องการมันก็กดเลือกไปเดี๋ยวหมุนอยู่ได้ผมไม่ยุ่งด้วยแล้วฮะตั้งแต่ผมเข้าไปแล้วมันไล่ผมไปวันที่16กรกฎาคมผมไปอ่านผมไม่ยุ่งกับมึงแล้วอลิสช่วงนี้ดูหนังหรือว่าซีรีส์เรื่องอะไรครับอู้ดูกลับมาดูเยอะมากแล้วค่ะมีตอนนี้กำลังดูเรื่อง Mouse ของเกาหลีอยู่ระหว่างที่กำลังต่อวินเซนโซตอนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีเริ่มซีรีส์ฝรั่งไป1เรื่องชื่อเรื่องว่าDad stop embarrass me ประมาณนี้คืออะไรอ่ะของเจมี่ฟ็อกซ์ค่ะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่เพิ่งออนแอร์ใน Netflix ใช่ถ้าจำซีรีส์ถ้าจำไม่ชื่อไม่ผิดนะแต่แบบประมาณเนี้ย Dad stop embarrassing me ใช่ All good in fatherhood ซีรีส์ใช่ไหมจะไม่ใช่หนังซีรีส์ค่ะซีรีส์เป็นแบบเหมือนแบบซิทคอมสมัยก่อนอย่างนั้นเลยอ่ะแต่ว่าแค่เป็นผู้หญิงสมัยใหม่ความคิดสมัยใหม่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยประเด็นต่างๆบุกต่างๆเพลงที่เอามาใช้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสมัยใหม่หน่อยตลกมั้ยได้อยู่ไม่ได้อย่างเฟรนด์อะไรงั้นใช่มั้ยไม่ใช่ค่ะมันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบ Black Neighborhood นิดนึงอ่ะลองดูนะฮะพี่ต่อได้ยินข่าวหรือยังฮะว่า Dexter จะกลับมาซีซั่น9กลับมาทำไมวะอะไรวะของเขาดีๆนี่ครับทีเซอร์มันมาแล้วนะครับเวเนเจอร์คอไม่มันถัดมันทิ้งไว้นานแค่ไหนฮะเด็กสเตอร์นี่ตั้งแต่ตอนผมซื้อ DVD เถื่อนเป็นถุงๆอ่ะแบบว่าDexter Original Dexter Original Series เนี่ยฉายปี2006จนถึงปี2013ครับปีนี้2021ก็ประมาณ8ปีครับ8ปีนานนะก็ประมาณนึงไม่อยากดูเลยครับมันต้องโหถ้างั้นมันต้องแบบว่านั่นกันใหม่เลยนะแบบว่าให้แบบเด็กสเตอร์ตอนแก่แต่ว่ามีใจยังอยากจะไปลุกไปฆ่าคนอื่นอะไรเงี้ยคือตอนจบของซีซั่น8เนี่ยมันหนีไปอยู่บนภูเขาใช่ไหมฮะภูเขาหิมะแล้วมันเนี่ยมันบอกว่าไม่ไหวละต้องกลับลงมาทำเหมือนเดิมละเพราะว่าธรรมชาติเรียกร้องผมชอบไม่รู้ไม่สนผมชอบเด็กสเตอร์สวนเสือศรีราชาเอาปิดถาวรไปแล้วครับเอาคือปิดกิจการไปเลยเหรอครับโอ้ตายห่าแล้วเสือไปไว้ไหนแล้วฮะ
พราะว่าพวกนี้เขาทุกนี้คนก็เรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องสวนสัตว์เยอะพอสมควรนะเรียกร้องให้เลิกอะไรเงี้ยเหรอไม่ควรจะเลิกนะฮะเด็กชอบสัตว์เลิกมันอย่างน้อยมันก็ปลูกฝังการรักสัตว์ให้แก อย่างผมเนี่ยนะฮะผมถูกกระตุ้นเรื่องนกเนี่ยมาตั้งแต่เด็กโยงเองหรือเปล่าอ่ะพี่ต่อครับเมื่อไหร่จะเอามาจะมาจัดรายการด้วยสักทีฮะน้องเมียชอบไม่ใช่เมียชอบเอานกแก้วเนี่ยไปนั่งเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไปเข้ากรงแกบอกว่าเป็นเด็กเป็นเล็กควรจะต้องนอนเร็วแล้วก็สองทุ่มเนี่ยต้องเอานกเข้ากรงแล้วอ๋อแสดงว่าใจพี่ต่อก็คิดว่าจะเอามาไว้แถวนี้เหมือนกันใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมันหล่อเลยเว้ยมันเท่นะแม้ว่าเวลาอยู่หน้ากล้องมันจะไม่ค่อยชอบหันหน้าหากล้องก็ตามทีนกขี้อายแต่ว่ามันเด็กนกเด็กมันต้องนอนเร็วโอ้ยเลยอดโชว์เลยแย่ใช่ใช่หลายคนบอกว่าเลิกกิจการเลยครับเท่าที่ทราบสวนเสือปิดถาวรนะครับผมห่วงอีซาฟารีเวิลด์ฮะก่อนที่จะโควิดปีที่แล้วเนี่ยกำลังจะไปเปิดที่ภูเก็ตเลยสักอย่างเนี่ยเตรียมช้างม้าวัวควายไว้เต็มเลยไม่ได้เปิดไม่ทันเปิดเลยไม่รู้หมดไปเท่าไหร่ไม่รู้จะยังไงดีเขาว่าปิด14วันยังไม่เปิดพี่ต่อเคยอ่านห้องเรียนที่เงียบที่สุดไหมครับหากเคยอ่านรู้สึกอย่างไรครับคืออะไรฮะไม่เคยฮะผมเคยแต่อยู่ในห้องเรียนที่เงียบที่สุดมาแล้วแปลว่าอะไรฮะคืออาจารย์พูดอะไรกูไม่รู้เรื่องเลยวะแล้วทุกคนในห้องก็ไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกันอาจารย์เป็นชาวใต้อะแล้วแกก็พูดภาษาอังกฤษแบบชาวใต้นึกออกว่าทองแดงสุดๆเลยแล้วแกก็ใช้แบบว่าคำแบบว่าstudent go home ไอ้พวกเราก็เงียบกันหมดเลยโกงงมเฮียอะไรวะมึงจะโกงงมคืออะไรวะคิดดูดิ อะไรแบบนั้นอะเราแบบว่าเราจะอึ้งกันมากเลยสำเนียงของอาจารย์นะแต่อาจารย์แกเป็นคนดีนะแกเป็นคนน่ารักมากนะครับแต่แกพูดไม่ค่อยฟังยากฟังยากยุคของยุคเช่นแบบยุคสัมพันธ์ทองสมัครเป็นรัฐมนตรีศึกษา ยุคสตอสามัคคียุคประชาธิปัตย์แบบนั้นแหละแล้วอาจารย์ก็หลายคนก็มาจากใต้แล้วแกก็จะแบบว่าทองแดงมากเลยอ่ะแบบนั้นแหละพี่ต่อเลี้ยงนก4ตัวแล้วเหรอครับปกติผมเห็น2ตัวนี่ครับผมอันนี้พูดจริงๆคือตอนแรกเลี้ยง2ตัวเนี่ยแต่ทุกครั้งเนี่ยผมสังเกตว่าเวลาที่มันได้ยินเวลาผมเปิดคลิปแล้วผมศึกษาเรื่องภาษานกต่างๆเนี่ยนะฮะกี้นี่แหละมันพูดอย่างนี้ว่ามันหมายถึงว่ามันกำลังพูดอะไรอยู่ผมเห็นพอมันปี๊มันได้ยินเสียงขึ้นมาทีไรเนี่ยไอ้นก2ตัวของผมเนี่ยมันจะโอ้โหอาการแบบสุดๆๆไปเลยไงแบบที่มันแบบมีเพื่อนเหรอวะมีเพื่อนเหรอวะมีเพื่อนเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมีคนมาเยี่ยมหรือเปล่าสุดท้ายก็เลยแบบเอาลูกนกมาสัก2ตัวเผื่อมันจะดีใจดีใจมั้ยฮะดีใจมั้ยฮะดีใจดีแบบว่าก็ดีใจอ่ะตอนนี้แม่งมันดีใจมากนะแต่พี่แต่ว่าไอ้คนมาใหม่แม่งทำตัวเป็นหัวหน้าแก๊งแทนไอ้มันเด็กจิ๋วแล้วไม่ใช่เหรอฮะไอ้โทนมาใหม่นั่นน่ะเออแต่มันเป็นนกพันธุ์อะไรไม่รู้ว่าแม่งนกกรีนชีสแต่ทำไมมันตัวโตชิบหายเลยไม่รู้ว่าตัวมันโตคือตัวมันอยู่กับผมได้10วันเนี่ยตัวมันเริ่มบินแล้วอ่ะผมยังแปลกใจมันกรีนชีสแน่บอกว่าทำไมตัวมันโตจังวะโตมากอ่ะโตเท่าไอ้ของเดิมอ่ะแบบนั้นน่ะพี่ต่อครับสยบฟ้าพระเอกจะบุกราชวังช่วงเล่มไหนครับตอนนี้อ่าน22แล้วยังไม่บุกเลยครับบุกพระราชวังหมายถึงวังไหน มันมีหลายเมืองนะมันมีหลายเมืองมันมีหลายราชวังวังไหน ผมจำได้ว่ามันแทบอ๋อโอเคน่าจะต้องรอห้องเต้ตายก่อนรอห้องเต้ตายก่อนมีคำถามพี่ต่อครับไข่คนสูตรพี่ต่ออร่อยมากๆนะครับทำกินแทบทุกเช้าเลยครับตรวจไขมันด้วยนะฮะ
เยอะมากหนูเห็นในคลิปอ่ะไม่ใช่คือน้ำมันมันใส่เพื่อให้ไม่ติดกระทะเพราะมันเป็นกระทะกระทะเหล็กมันต้องใช้น้ำมันขนาดนั้นแหละมันไม่ใช่เทฟลอนแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่กระทะเหล็กอ่ะมันก็จะแบบมีปัญหานิดนึงว่ามันแบบมันจะมันจังหวะความร้อนอ่ะมันไม่ออกมาเป็นแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ใช้น้ำมันนิดนึงแต่อย่าลืมใช้น้ำมันถ้าได้นะน้ำมันหมูมันมีน้ำมันหมูสำเร็จฮะใช้ง่ายเคยซื้อมาทำบะหมี่นึกว่าอย่าลืมใช้น้ำมันพืชจากมะกอกมะกอกมะเกิกอะไรนะโอลิฟออยล์อะไรเงี้ยเอาให้สดไม่แต่ว่าสาธารณสุขเขาออกมาบอกไม่เหรอว่าน้ำมันหมูดีตอนหลังเขามีข่าวแล้วนะอลิสต้องไปติดตามเขาบอกว่าน้ำมันหมูตอนนี้ดีกว่าน้ำมันพืชอีกได้เราแต่อยู่ที่ผลตรวจแต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้น้ำมันหมูกับไข่ไม่ว่าคุณจะทำไข่อะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนอาจารย์คึกฤทธิ์นะเคยเถียงกับหม่อมถนัดศรีเรื่องนะหม่อมถนัดศรีโฆษณาน้ำมันกุ๊กมันกุ๊กเป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันแล้วก็บอกว่าแบบเนี่ยเจียวไข่ต้องใช้น้ำมันกุ๊กดีมากเลยแต่ทำเป็นโฆษณาเจียวไข่ด้วยน้ำมันกุ๊กเนี่ยไม่กุ๊กก็ทิพย์เนี่ยน้ำมันพืชนะโอ้โหอาจารย์คึกฤทธิ์อาจารย์หม่อมเขียนในซอยสวนภูสวนเลยแกบอกว่าถ้าจะกินไข่เจียวแล้วทำแบบถนัดศรีทำถ้าไม่มีน้ำมันหมูอยู่ตรงนั้นอย่าทำเสียดีกว่าโอ้โหต้องได้งานพรีเซนเตอร์อีกยี่ห้อเลยนะจุดเนี้ยแต่ตอนยุคเก่านี่มันมันหมูมันอันตัวเป็นถูกตีเขาบอกว่าตอนนั้นมันมีผลว่ามันอันตรายแต่ว่าตอนหลังกลายเป็นว่าผลศึกษาเนี่ยคนเราเนี่ยนะฮะเวลาเชื่ออะไรเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ย20ปีถัดมาเนี่ยคุณถ้ามันมีข้อมูลใหม่คุณก็ดูบ้างก็ได้นะไม่ใช่แบบว่าเขาเชื่อแบบนี้มาตลอดนะตั้งแต่สมมติตั้งแต่ตั้งประเทศเนี่ยเขาก็เชื่อแบบนี้มาเฮ้ยแต่มึงไม่ได้มีชีวิตอยู่เมื่อตอนตั้งประเทศนี่มึงมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันนี้มึงไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้ฮะตอนนี้เอาอันไหนดีฮะคือมันไม่ใช่แบบเป็นมันไม่ใช่เป็นความเชื่อที่พัฒนามาต่อกันไงมันเป็นความเชื่อที่ขัดแย้งกันนะวันนึงไม่ดีวันนี้ดีแล้วเอาอันไหนดีฮะอ่านหนังสือออกก็เอาข้อมูลมาเรียงดูแล้วพิจารณาด้วยตัวเองพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าพวกเราควรจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีสติปัญญาอย่าเชื่อเพราะครูบอกอย่าเชื่อเพราะคิดเองถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมไม่อยากใช้เอกสารเลยฮะเพราะว่าเรามีนัดตรวจเป็นประจำอยู่แล้วผมรอไม่ใช่ไม่ก็อย่างเงี้ยคุณจีคิดดูเด็ดผมไปตรวจล่าสุดที่หมอคอนเซิร์นคือไตรกลีเซอไรด์ไตรคือไขมันที่มาจากน้ำมันพืชหมอไม่ได้เก่งเรื่อง LDL HDL ที่เกิดจากไขมันสัตว์เลยนะหมอบอกพี่คุมได้อยู่แล้วณวันนี้เดิน3วันละ3กิโลบนลู่วิ่งเนี่ยพี่เห็นเลยมัน LDL HDL เป๊ะไม่ขึ้นเลยแต่ไตรกลีเซอไรด์ปุ๊บขึ้นมาแกงกะทิแกงกะทิแกงกะทิทำไมเซเว่นเปิดเซเว่นถึง5ทุ่มครับผู้มีบารมีย่อมมีเขาเรียกว่าย่อมมีเฮ้แต่ผมได้ยินว่าพอเปิดถึง5ทุ่มแล้วไปเปิดเช้าอีกทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้พนักงานกลับนะฮะเขาก็ไม่ให้พนักงานกลับนะฮะเขาก็ให้อยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าให้ทำอย่างอื่นแทนใช่ฮะใช่พี่ต่อโอนช่วยพระมหาไพวันเนี่ยฮะเรียบร้อยครับในนามของทั้งบ้านรู้สึกจะ80บาทเลยก็จะเอาเท่าไหร่ฮะก็จะเอา500บาทอะไรเงี้ยป่ะฮะมีคนบอกว่าเอาคนละ20เมียผมบอกคนละ20แล้วกันพ่อแม่ลูก4คนโอนไป80บาทเรียบร้อยหวังว่าพรุ่งนี้แกจะมี iPad Pro ใช้ไว้ต่อสู้กับโซเชียลมีเดียนะฮะอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันมาดูข่าวด้วยว่ามีข่าวอะไรบ้างส่วนตอนนี้ถ้าทีมงานพร้อมแล้วเอเชียรามามาได้เลยครับอืม
เอชีรามาภูมิใจเสนอดูหนังกังฟูจีนฮ่องกงอุ่นเครื่องก่อนดูชางชี and the legend of the ten rings ฮอลลีวูดแสดงออกอย่างชัดเจนแล้วว่าอยากได้เงินหยวนจริงๆตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราจึงเห็นคนทำหนังสร้างงานที่เน้นตลาดจีนแผ่นดินใหญ่ออกมาอย่างต่อเนื่องพยายามยัดดาราชาวจีนเข้ามาในเรื่องไม่ว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตามมีกระทั่งการถ่ายทำฉากพิเศษที่มีดาราชาวจีนสำหรับหนังเวอร์ชันฉายจีนโดยเฉพาะสร้างหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนออกมาเรื่อยๆแต่หนังพวกนี้กลับล้มเหลวคนจีนเมินคนอเมริกันก็ดูไม่ค่อยจะสนใจอย่างมู่หลานของดิสนีย์ที่ลงทุนไปมโหฬารแต่สุดท้ายกลับทำเงินในจีนแผ่นดินใหญ่ได้น้อยนิดเรียกว่าไม่ถูกใจทั้งคนจีนส่วนคนอเมริกันก็ไม่ค่อยจะสนใจหนังเรื่องนี้อยู่แล้วล่าสุดดิสนีย์ขอใช้ไม้ตายด้วยการปั้นซุปเปอร์ฮีโร่คนจีนออกมาอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกกับซุปเปอร์ฮีโร่สายกังฟูที่ชื่อว่าชางชีแน่นอนว่าหนังจะต้องมีวัฒนธรรมจีนอยู่ในเรื่องให้เห็นมากมายแต่นอกจากนั้นแฟนหนังจีนก็น่าจะถูกใจหนังเรื่องนี้ได้ไม่ยากเพราะชางชีดูจะอ้างอิงหนังจีนในอดีตเอาไว้หลายต่อหลายเรื่องเรียกว่าถ้าอยากดูชางชีให้อินเป็นพิเศษก็น่าจะหาหนังเหล่านี้มาดูเป็นการอุ่นเครื่องก่อนก็น่าจะดีเหมือนกันโดยหนังเรื่องแรกน่าจะมีอิทธิพลต่อชางชีมากที่สุดเป็นงานระดับตำนานของบรูซลีที่ชื่อว่า Enter the Dragon ตัวของชางชีเองดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลจากบรูซลีอยู่แล้วแต่ที่พิเศษก็น่าจะเป็นหนังเรื่อง Enter the Dragon เพราะหนังทั้งสองเรื่องมีฉากประลองยุทธบนเวทีที่ดูคล้ายกัน Enter the Dragon ถือว่าเป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์ของบรูซลีและเป็นหนังที่ดังที่สุดของบรูซลีในอเมริกาด้วยหนังอีกเรื่องที่น่าจะมีอิทธิพลต่อชางชีก็น่าจะเป็นคนเล็กหมัดเทวดากังฟูฮัสเซิลหนังกังฟูกำลังภายในของโจซิงฉือและยังเป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่โจซิงฉือแสดงนำเอาไว้แบบเต็มๆโดยในตัวอย่างของชางชีได้ปรากฏภาพใบปิดของหนังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครที่ใช้อาวุธห่วงเหล็กตัวนี้ที่ดูคล้ายกับอาวุธที่ตัวร้ายในชางชีใช้มากถ้าจะบอกว่าได้รับอิทธิพลมาก็ไม่น่าแปลกใจเลยแต่จริงๆแล้วคนเล็กหมัดเทวดาไม่ใช่หนังเรื่องแรกที่มีอาวุธแบบนี้ปรากฏเข้ามาแต่มีตัวเอกของหนังจีนหลายเรื่องที่ใช้อาวุธแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสุดคลาสสิกที่ดังสุดๆในอเมริกาอย่างยอดมนุษย์ยุทธจักร The 36 Chambers of Shaolin นอกจากนั้นคิวบูในชางชีก็ชวนให้นึกถึงหนังของดอนนี่เยนที่ชื่อว่ากังฟูจังเกิลอยู่เหมือนกันโดยดอนนี่เยนใช้มวยยอดฮิตอย่างหงกวนในหนังเรื่องนี้ซึ่งก็ดูคล้ายๆกับวิชาที่ชางชีใช้ในหนังอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะฉากตั้งท่าก่อนต่อสู้ที่ดูคล้ายกันเอามากๆหนังเรื่องสุดท้ายที่มีอิทธิพลต่อชางชีมาตั้งแต่ยุคสมัยหนังสือการ์ตูนแล้วก็คือหนังชุดฟูแมนจูหนังที่เล่าเรื่องของฟูแมนจูนักวิทยาศาสตร์ผู้ชั่วร้ายที่มีเป้าหมายครองโลกจริงๆทางดิสนีย์และมาร์เวลคงไม่อยากให้ใครเอาหนังชางชีโดยเฉพาะตัวละครของเหลียงเฉาเว่ยมาเทียบกับฟูแมนจูสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วนี่คือต้นฉบับของตัวละคร The Mandarin ที่เหลียงเฉาเว่ยจะแสดงในหนังเรื่องนี้ก็ว่าได้เพราะฟูแมนจูเป็นหนังชุดที่มีประวัติการเหยียดผิวมาอย่างยาวนานแถมตอนนี้ในจีนก็เริ่มมีกระแสต้านชางชีออกมานิดหน่อยแล้วว่ามีกลิ่นของการเหยียดผิวนำเสนอชาวจีนออกไปในทางสเตอริโอไทป์อยู่เหมือนกันถ้าเรื่องนี้เกิดไปสะกิดต่อมอ่อนไหวของรัฐบาลจีนเข้าผสมกับประเด็นผู้กำกับหนังมาเวลคนใหม่อย่างโคอี้เจ้าที่เพิ่งคว้าออสการ์ที่ทางจีนก็น่าจะไม่ค่อยสบอารมณ์กับการให้สัมภาษณ์ในอดีตของเธอเท่าไหร่ในการพูดถึงเมืองจีนในด้านลบเรียกว่าดูแล้วน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเพราะบทจะแบนขึ้นมารัฐบาลจีนก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเหตุผลอะไรมากมายไม่เชื่อถามมอนสเตอร์ฮันเตอร์ของจาพนมดูได้นั่นคือเอเชียรามาประจำสัปดาห์นี้นะครับมีอะไรก็ไปฝากที่เพจเอเชียรามาได้นะครับถ้าอยากจะถามเรื่องอะไรรู้สึกอยากดูชางซีขึ้นมาบ้างไหมฮะผมอยากดูสงสัยอย่างเดียวว่าทำไมตอนที่แบบว่าตอนเป็นเด็กๆอ่ะที่แกฝึกมวยอ่ะมันก็ดูหน้าตาโอเคนะแล้วแกไป
จออะไรมาทำไมหน้าแกก็ไม่ซีมุหลิวมันก็ไม่ได้แย่มากนะพี่ก็พอประมาณมันไม่หล่อมันก็ไม่ได้แย่มากนะมันแค่ไม่หล่อแล้วมันดูหล่อน้อยกว่าเหลียงเฉาเว่ยมากเลยไงถึงเป็นท่านพ่อไงซึ่งโอเคฮะซึ่งเนี่ยโอเคไม่มีปัญหาก็เหลียงอะเนาะก็เหลียงเฉาเว่ยเนาะใครจะมาหล่อกว่าเหลียงเฉาใครจะมาหล่อไปกว่าเหลียงเฉาเว่ยวะถ้าไม่ใช่หลิวเต๋อหัวที่เล่นด้วยกันเล่นอินฟินิตแฟร์ด้วยกันไม่ได้ขายหล่อฮะไม่ได้ขายหล่อน่าจะหนุกนะผมว่าน่าจะหนุกดูทรงแล้วเหมือนจะต้องหนุกสิหนุกทีวะหนุกใช่ไหมเชื่อว่าสนุกใช่ไหมเออหนุกทีวะดูสิแต่ตอนนี้สิ่งที่หลายคนอยากดูได้สิ่งที่หลายคนอยากดูคือ Eternal นะฮะเพราะว่าผู้กำกับ Eternal เนี่ยได้ออสการ์ไปแล้วนะฮะ Eternal คือหนัง Marvel ที่จะมี Angelina Jolie แสดงนะดูเหมือนจางจืออีเยอะดูแบบไอ้ผู้กำกับอ่ะจางจืออีตอนแก่อ๋อไอ้โคลอี้เจ้านั่นแหละฮะเออมันอายุไม่เท่าไหร่นะครับพี่ต่อจางไอ้โคลอี้เจ้ามันเด็กกว่าจางจืออีกนะเจออะไรมาวะประสบการณ์แต่โอ้ยแม่หลบมาจากซีมูหลิวไปโดนโคลอี้เจ้าอีกโคลอี้เจ้าเพิ่งจะได้ออสการ์จากโนแมดแลนด์มานะฮะพี่ต่อดูโนแมดแลนด์แล้วเนี่ยฮะสักนิดดูแล้วดูแล้วฮะเห็นไหมพี่ต่อสายรางวัลพี่ต่อสายออสการ์มากปีเนี้ยเออพี่ต่อสายรางวัลผมไม่ได้ดูสักขอโทษบางช่วงมันไม่มีอะไรดูจริงคือหนังมันออกมาเยอะเนี่ยแต่ว่าโอ้โหพอเห็นรีวิวแล้วหลังๆผมก็เชื่อรีวิวเหมือนกันนะคือรีวิวจากคนดูอะดูแล้วแบบว่าเอาอย่างนี้ก่อนฮะเอาอย่างนี้ก่อนฮะโนแมดแลนด์เนี่ยจบไหมฮะคือเอางี้มันเป็นหนังที่พอดูได้สักแบบว่า15-20นาทีเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกแบบอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราทำตัวเหมือนนางเอกในเรื่องคือพระเอกในเรื่องนะนางเอกว่าฟรานซิสแม็กโดแมนนั่งรถไปเรื่อยๆก็โอเคไงก็คือพวกเราก็หิวข้าวตอนนั้นก็ปล่อยให้หนังมันเดินทางของมันไปเราก็เดินทางไปต้มบะหมี่ของเราอ๋อคือมึงจะไปกาแฟมึงจะไปไหนกลับมากูก็ไปของกูบ้างจูนสไตล์ให้ได้เออเพราะหนังมันจะว่ามันปฏิปต่อมันอะไรมันก็มันเหมือนหนังสารคดีที่ดูแล้วไม่มีคำบรรยายแบบนั้นอะเอางี้ดีกว่าโซนที่แบบว่าดูเรื่องอะไรนะไอ้นักกู้ระเบิดอะแคทเธอรีนบิเกโลมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ได้ออสการ์ซีรีส์ดาร์กเหรอโนเฮิร์ทล็อกเกอร์เออเฮิร์ทล็อกเกอร์คืออันนั้นที่ดูสนุกกว่าเรื่องนี้อือหืออือหือเพราะระเบิดแหละงั้นอะเขาได้ทั้งป้าฟรานซิสแม็กโดแมนนี่ก็ได้นะฮะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมโนแมดแลนด์ได้ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแต่ถ้าโคลอี้เจ้าในภูมิกับยอดเยี่ยมถ้าใครดูเนี่ยช่วยบอกเหมือนกันว่าช่วยบอกมันหน่อยไหมว่าดูไปอ่ะสิ่งหนึ่งที่มันสร้างให้กับความรู้สึกเราคือที่กูก็เสียวเหมือนกันเว้ยวันหนึ่งเมื่อเราพบว่าค่าใช้จ่ายในการอยู่บ้านเนี่ยในการเราต้องทานแล้วอยู่เราต้องไปออกไปเป็นโนแมดมั้งเออเราออกไปแล้วมีพี่อะไรอ่ะที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นสตันเนี่ยใช่ป่ะที่แกแบบว่าตอนหลังที่แกแบบไม่มีบ้านเนี่ยแล้วแกอาศัยอยู่ในรถแล้วก็เช้าก็ตื่นไปเป็นสตันแล้วก็นอนอยู่ในรถแต่ที่แกเสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันน่ะคนไทยเหรอฮะคนไทยครับคนไทยอ๋อที่ไปนอนวัดมาฮะใช่ใช่ใช่คืออารมณ์มันก็หดหู่แล้วดักดักแบบอย่างนั้นแหละดูแล้วเราก็เสียวเงินไว้เก็บตังค์หยอดตังค์ซื้อรถบ้านมั่งดีกว่าแต่เหี้ยตำรวจบ้านเราแม่งก็นะคอยแจกตั๋วอยู่ได้มันก็ไปนอนตามวัดสิฮะเหมือนพระธุดงค์อ่ะไปนอนตามวัดตามอะไรแล้วกันเป็นนิดๆหน่อยๆนะฮะโนแมดแลนด์นะเผื่อมันมีโอกาสเดี๋ยวพูดเต็มๆนะหนังแบบนี้อลิสต้องเป็นคนพูดไม่ให้ผมหนูจริงๆหนูเข้าไม่ถึงหนังออสการ์เลยปีนี้ต้องบอกว่าพี่ต่อเป็นคนเดียวที่เหมือนแบบมีบัตร VIP access ได้ทุกเรื่องผมไม่ได้ดูสักเรื่องเลยนะฮะใช่หนูเหมือนกันปีนี้ผมไม่ได้ดูสักเรื่อง8เรื่องเนี่ยผมไม่ได้ดูสักเรื่องคือเอาไงสนุกที่สุดเนี่ยตั้งแต่ดูเนี่ยน่าจะ promising young woman มาฮะใช่ใช่ใช่สนุกสุดละนะดูแบบมันมีแต่อื่นๆเนี่ยแบบมินาลิฮะป้ามินาลินี่หลับนะน่าจะใกล้เคียงมันแมนมากอ๋ออีกอันนึงพี่ต่อน่าจะยังไม่ได้ดูแต่ว่าไอ้นั่นไงฮะสนุก
ไอ้ Sound of Metal ไงฮะไอ้มือกลองอ๋ออันนี้ยังไม่ได้ดูไม่กล้าดูอันนี้คือไม่กล้าดูเพราะว่ารุนแรงโหดฮะโหดมันดูโหดและสะเทือนใจว่ะคือเรื่องอื่นนี่ยังแบบว่าค่อยๆซึมอ่ะแต่เรื่องนี้แบบไม่ไหวมั้งอีกเรื่องพี่ต่อน่าจะชอบผมว่าเพราะว่ามันฟาเธอร์หนักกว่าซาวด์ไม่เท่าอีกฮะลูกจะต้องไปอยู่ที่อื่นนะฮะพ่ออยู่คนเดียวได้ไหมพี่ต่อจะอยากดูจริงเหรอพ่อโลจะไปที่อื่นลูกสาวอายุไม่ยอมไม่น้อยแล้วนะฮะลูกสาวจะแต่งงานนะฮะโอลิเวียโคลแมนเป็นลูกสาวจะแต่งงานแล้วพ่อก็ไม่ค่อยดีละเพราะพ่อ80กว่าแล้วจำอะไรก็ไม่ค่อยได้แต่ว่าก็เป็นคนแก่งอแงพอสมควรอ่ะวันนึงเธอต้องบอกพ่อว่าพ่อหนูจะไม่อยู่หนูจะไปแต่งงานหนูจะแยกไปอยู่ที่อื่นแล้วนะแกจะไปอยู่คนเดียวทิ้งฉันอยู่คนเดียวจริงๆหรอวะพี่ต่อดูได้จริงๆแล้วอย่างเงี้ย แล้วเป็นการแสดงเป็นคนที่ดูได้คนเดียวแล้วเพราะว่าเป็นการแสดงของแอนโทนีฮอปกินส์นะฮะทำไมฮะก็อลิซยังไม่มีลูกยังไม่มีสามีเรื่องสองเรื่องนี้มันคนที่มีลูกแล้วมีสามีเนี่ยไม่ควรจะแบบดูเลยหนูอาจจะเป็นผู้หญิงคนนี้ที่เดินไปบอกพ่อว่าหนูจะแต่งงานแล้วนะคะพ่อแต่มันไม่สะเทือนใจแต่มันจะไม่สะเทือนใจลูกจะสะเทือนใจในฐานะคนที่จะจากไปแล้วก็จะต้องตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับเรื่องนี้ดีแต่ว่าพ่อจะสะเทือนใจเรื่องกูจะตายอยู่อย่างโดดเดี่ยวนั่นก็ไม่ง่ายทั้งสองฝั่งนะนี่ว่าอ่ะเครียดอ่ะหนังปีนี้ไอ้นี่ไงฮะ Judas and the Black Messiah Judas and the Black Messiah โอ้อันนั้นน่าจะสนุกนะฮะน่าจะสนุกแต่ทำใจดูไม่ได้ทีเว้ยมันอยู่ในน่าจะเป็นเทือกเดียวกับว่าแต่ว่าไม่น่าจะตลกเท่าไอ้ที่เราดูหลายปีก่อนฮะชื่ออะไรนะที่มันแฝงตัวเข้าไปอะ Ron Star ใช่มั้ย Tenet ไอ้ Tenet นั่นนะไอ้พระเอก Tenet อะชื่ออะไรนะเรื่องอะไรนะที่หัวฟูแล้วก็แบบโทรแกล้งเป็นไอ้นั่นใช่ไหมคนดำปลอมเป็นคนขาวอ่ะคนดำเป็นคนขาวคนขาวตัวมันเป็นคนดำนะฮะประหลาดมากเลยชื่ออะไรวะผมจำไม่ได้แล้วจะอยู่ก็จะอยู่ๆก็นึกชื่อไม่ออกเฉยเลย Black Clansman Black Clansman เป็นเหตุการณ์ไอ้ Black Panther เหมือนกันแต่ว่าไอ้ Black Clansman มันทำท่าทีเป็นตลกฮะแต่บทจะเครียดก็เครียดที่ผายนะบทจะเครียดก็เครียดมากแต่ตลกบิดตัวเลยฮะแต่ว่าโอ้แต่ว่าจูดาสเดอะแบล็กมาซายาเห็นหน้าพี่นักแสดงสมทบทั้งสองคนตลกมากนะฮะชิงสมทบทั้งคู่เห็นหน้าพี่นักแสดงสมทบแดเนียลคาลูย่ากับลาคิสสแตนฟิลด์อู้น่าเครียดทั้งคู่เลยน่าเครียดแบบไอ้นี่มีคนชมทุกเรื่องเลยนะออสการ์ปีนี้คุณปันรัตน์ปันรัตน์ฮะจัดรายการไหมฮะใช่ใช่ผมได้ไปดูแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้ช่วงหลังๆเนี่ยพี่ต่อได้ดูเกือบเอาจริงๆเกือบครบนะฮะใช่ไหมดูสุดอ่ะเกือบครบอ่ะไอ้มาเลนี่พี่ต่อก็ดูแล้วไหมฮะแบล็กบาทัมดูแล้วอะแมงดูยังฮะแมงขาวดำฟินเชอร์แกรี่โอแมนก็ไม่เหมือนรู้สึกว่าดูแล้ววะเรื่องไอ้คนทำหนังใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโหเห็นปะเก็บหมดวะเก็บหมดวะงงอันนี้เรื่องจริงเลยเวลาที่คือถ้าเข้าไปคือถ้าถามว่า Trial of Chicago 7แล้วได้ดู Trial of Chicago 7อีกอันแล้วโอ้โหเด็ดไม่น่าได้ดูอะ Trial of Chicago 7อะเอาไปดูข่าวกันบ้างดีกว่าไปดูข่าวกันบ้างดีกว่านะฮะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย3:39 แล้วไป News Update กันดีกว่าครับเริ่มจากเรื่องแรกเลยค่ะเกลกาดอทค่ะกำลังจะมีผลงานใหม่นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้แค่แสดงดำด้วยมารับบทเป็นโปรดิวเซอร์นะคะสำหรับหนังไซไฟโรแมนติกนะคะที่มีชื่อเรื่องว่า Meet Me in Another Life ค่ะตัวหนังนะคะดัดแปลงมาจากงานเขียนซึ่งหนังสือเนี่ยก็เพิ่งออกไปเมื่อปลายเมษาที่ผ่านมานะคะหนังเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มและหญิงสาวที่ต้องมาหาคำตอบว่าเพราะเหตุใดทำไมเขาถึงต้องมาวนเวียนเจอกันในหลายภพหลายชาติค่ะซึ่งตัวหนังเองนะคะก็ยังไม่ได้มีวันฉายหรือว่ารายชื่อคนอื่นออกมาเพิ่มเติมค่ะคือนั่นคือเรื่องราวของแกลกาดอทนะแค่เปิดโปรเจกต์เนาะไปต่อได้เลยครับ
ต่อกันด้วยโปรเจกต์ลับนะครับของ New Bomb Camp ค่ะซึ่งเป็นการปล่อยภาพ Behind the Scene ออกมานะคะของหนังเรื่องDemonic นะคะแต่ว่าคือสุดท้ายคนดูก็ยังงงอยู่ดีว่าไอ้เรื่องเนี้ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะอย่างภาพที่เห็นก็คือเป็นภาพที่ถ่ายด้วยฟิล์ม 8mm นะคะบางภาพในช่วงของตอนทำงานคือก็จะเห็นว่าเออเหมือนจะเป็นห้องแลบเหมือนจะมีคนอยู่บนเตียงมีผู้ชายถูกมัดกับกำแพงแต่ก็คือยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อเรื่องออกมาแต่อย่างใดเลยค่ะซึ่งผู้กำกับคนนี้นะคะก็ยังมีหนังที่รอฉายออกมาอีก2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือมี Inferno ซึ่งเป็นหนังเกี่ยวกับการไขคดีฆาตกรรมนะคะซึ่งตอนหลังเนี่ยจะไปรู้ว่าฆาตกรเนี่ยเป็นเอเลี่ยนกับอีกหนึ่งเรื่องก็คือ District 10นะคะเป็นภาคต่อของ District 9ส่วนเรื่องนี้เองเนี่ยDemonic เนี่ยจะออกฉายนะคะวางกำหนดไว้คือ20สิงหาปีนี้ค่ะโอ้อยากดูอยากดู District 10อยากดูมากเพราะ District 9สนุกมากอ่ะต่อได้ครับปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศนะคะการถ่ายทำซีรีส์แอคชั่นที่มีคริสแพทนะคะรับบทนำค่ะโดยซีรีส์เนี่ยถูกสร้างโดย Amazon นะคะมีชื่อว่า The Terminal List ค่ะโดยภาพบรรยากาศที่เห็นนะคะก็คือยกกองไปถ่ายทำกันที่ LA เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นการถ่ายทำฉากแอคชั่นบนถนนนะคะ1ฉากส่วนอีกฉากเนี่ยจะเป็นฉากขับรถไล่ล่ากันซึ่งก็จะมีคอนสแตนต์วูนะคะเข้าฉากด้วยเรื่องราวนะคะเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องของนายทหารหน่วยซีลนะคะที่มีภารกิจล่าสุดของเขาที่ล้มเหลวเพราะว่าโดนผู้ร้ายเนี่ยซุ่มโจมตีทีนี้พอเขาเดินทางกลับมาบ้านเนี่ยเขาก็เหมือนตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะตกลงการซุ่มโจมตีครั้งนั้นเนี่ยใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังค่ะ เรื่องนี้นะคะจะมีอองตวนฟูโกรับหน้าที่กำกับด้วยส่วนซีรีส์นะคะยังไม่ได้ประกาศวันฉายออกมาค่ะโอเคครับอันนั้นคือทั้ง3ข่าวนะครับอองตวนฟูโกนี่ก็รับประกันได้ฮะเฮ้ยตายหากันเยอะแน่นอนหนังเขาเคยชิงออสการ์ป่ะฮะใช่ไหมฮะอองตวนฟูโกเนี่ยTraining Day เลยป่ะเคยชิงบอกว่าใช่ไหมฮะ Training Day ป่ะชิงเหรอคือผมรู้ผมจับอองตวนฟูกัวเพราะว่าตอนยุค80เนี่ยยุค90ที่แบบว่าดูมิวสิกวิดีโอเยอะๆอ่ะอ่าฮะอองตวนฟูกัวนี่แกกำกับหนังมิวสิกวิดีโอเยอะมากใช่ก็เลยรู้จักชื่อนี้ก็ขึ้นชื่อขนาดว่าได้ทำ Magnificent Seven แต่ที่ทำให้แกแบบว่าขึ้นชื่อจริงคือเรื่องไอ้นักฆ่ากระสุนโลกันรู้ป่ะ Replacement Killer Replacement Killer จู่บนฟ้านะฮะใช่เขาไปเอาไมล่าซอวิโน่มาเล่นได้อะทั้งที่แบบว่าตอนนั้นไมล่าเพิ่งได้ออสการ์มาจากMighty Upfront จากเรื่องอะไรอะสักเรื่องนึงเนี่ยหนังมันเปื่อยอะไรแล้วมั้ยฮะไอ้มันเอาหนังจอนวูมาทำอ่ะใช่มั้ยฮะมันเอาหนังจอนวูมาทำแล้วโคตรห่วยเลยอ่ะ Replacement Killer ปี98นะครับนักแสดงนำหญิงคือมิล่าโซวิโน่เมราโซวิโน่เพิ่งจะไปได้ออสการ์มาจากMighty Aphrodite ปี95ครับนะครับไปชวนแล้วเราก็งงมากเพราะว่า Mighty Aphrodite เป็นหนังแบบว่าตลกตลกอ่ะแล้วแบบว่าไอ้แช่ตอนนั้นมาเล่นเรื่องนี้แบบว่าโอ้ปี95ก็ยังไม่วิชายังไม่แก่กล้าเท่าไหร่ดูเรื่องนี้ด้วยความรู้สึกว่าโอ้ไม่เอาหนังจอห์นวูมาทำไว้ดูไปดูมันเหมือนไม่ค่อยหนุกว่ะมีจมูกฟ้าติดหนวดด้วยนะฮะใช่ฮะที่ใช่ยิงสไนเปอร์นะนั่นคืออองตวนฟูกัวนะรอดูงานใหม่ก็แล้วกันนะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนั่นคือ news update ของวันนี้นะครับมีนาวชูอิงกับ home entertainment รออยู่นั้นไปดู home entertainment กันก่อนครับพี่ต่อเรื่องอะไรฮะจำได้ไหมครับผมว่าหลายคนต้องสงสัยว่าพี่ต่อกินอะไรฮะก่อนที่จะไปถึงหนังผมกินไอ้นี่วันนี้กิน Black Wolfberry มันไม่ดำ wow. มันไม่ดำงี้ไม่เหรอฮะผมเข้มมากเลยเพราะว่า2สัปดาห์นี้ผมรู้สึกว่าตาผมแห้งปรากฏว่าโอ้โหแบบเหี้ยตากูกระพริบจังเลยเป็นเหี้ยอะไรวะตาแบบตาแห้งมากค่ะปรากฏว่าเพิ่งรู้เมื่อเช้านี้ว่าที่แบบทำไมเราแบบเจ็บตาเจ็บประสาทปวดตานะเพราะว่า
ไอ้ที่รองจมูกอะที่มันเสียบไว้อะมันหายไปไหนไม่รู้แล้วเราก็เผลอใส่โดยที่มีเหล็กกดน่าจะกดประมาณวันสองวันเนี่ยจิกมันน่าจะรู้นะใช่จิกอยู่เหมือนมีคนเอานิ้วมาเขี่ยไงตลอดเวลาฮะมันจะรำคาญนิดนึงมันจะรำคาญนิดนึงนะฮะก็เลยวันนี้ต้องบำรุงสายตาและเส้นประสาทตรงนี้เป็นพิเศษเลยต้องกินBlack Wolverine แบบเข้มข้นอ่ะวันนี้มาพร้อมกับภาพยนตร์เรื่องวันนี้มาพร้อมกับภาพยนตร์เรื่องอะไรวะเดี๋ยวนะขอนึกก่อนอ๋อเนจารีบอร์นไม่ได้ต่อจากอันเก่าใช่ไหมครับไม่ได้ต่อเนจาที่เราดูเป็นเด็กหน้าผีนั่นโอ้แต่อันนั้นสนุกมากฮะอันนี้ถือว่าก็ไม่แย่เป็นการเอาเรื่องคือเขาโครงดีกว่าเราใช้เขาโครงเดิมเลยของนาจาเนี่ยแต่มาคิดต่อหลังจากที่นาจาแบบว่าจบไปแล้วในห้องศิลป์ใช่ไหมฮะอันนี้ก็มาต่อเนื่องว่าถ้าอีกหลายพันปีหลายหมื่นปีเนี่ยนะฮะนาจาก็สิ้นอายุไขอ้าวกวงก็สิ้นอายุไขทุกคนจะเป็นยังไงถ้าเกิดมาเป็นแบบมาเกิดในร่างมนุษย์ทั่วไปร่างมนุษย์ธรรมดาอืมนะฮะก็เลยเป็นสตอรี่นาจารีบอร์นขึ้นมาซึ่งไม่ได้คาดหวังเลยนะไม่คือตอนแรกดูเพราะมันดูเหมือนเกมอะไรสักอย่างดีแต่ว่าสนุกดีปรากฏว่าดูไปดูมาสนุกเว้ยใช้ได้ว่ะแม้ว่าจะไม่ดีเลิศประเสริฐสีแบบไอ้นาจาอันนู้นน่ะนะฮะเรื่องมันเป็นยังไงฮะในเรื่องหน่อยดีกว่าเนื้อเรื่องก็คือว่าในเรื่องของพระเอกเนี่ยนะฮะแกนักขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านผลส่งยาเสพติดอะไรพวกนั้นนะครับปรากฏว่าเหมือนโซนตอนแรกเนี่ยเหมือนจอห์นวิกอยู่ๆก็เจอลูกชายผู้มีอิทธิพล uh-huh. อยากได้มอเตอร์ไซค์ อยากได้มอเตอร์ไซค์ ก็ไอการก็อันเดียวกันเลยไอชั่วนี่ก็ชั่วสุดๆไปเลยนะฮะ ก็คือตามมาเอาจะมาเอามอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วผลก็คือว่าครั้งแรกคือมันก็แบบไม่ได้อ่ะนะ แต่พอการลงมือครั้งต่อๆมาเนี่ยมันทำให้เขาเรียกว่าเกิดการสูญเสียขึ้นในครอบครัวไอ้นาจาขึ้นครับนะฮะไอ้นี่ก็เลยต้องล้างแค้นแต่จะล้างแค้นได้อย่างไรเนี่ยมันยากเนี่ยเพราะว่ามันพบว่าอีกฝ่ายหนึ่งแม่งมีพลังวิเศษโอ้แล้วตัวมันล่ะอะไรกันฮะจะสู้ได้ไหมตัวมันรู้ตัวไหมฮะว่ามีหรือไม่มีพลังวิเศษที่ว่าตัวมันตอนหลังเนี่ยถึงไม่ใช่ดิตอนกลางๆเนี่ยถึงรู้ว่าตัวเองก็มีพลังพิเศษเหมือนกันเนี่ยตามรูปนี่เลยพลังนาจาเนี่ยนะฮะตามรูปครับไม่ได้เป็นการแบบว่าเส้นเรื่องนาจาอันเก่าแล้วก็มาเป็นบรรยากาศในโลกยุคใหม่อย่างนั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลยใช่ไหมฮะเขียนเรื่องใหม่เลยอ่าฮะเขียนเรื่องใหม่เลยแล้วก็ทำออกมาได้น่าสนใจดีมากครับนะฮะโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนาจาแสนซนคนขยันเมื่อ 3,000 ปีก่อนจะมารวมร่างกับพ่อหนุ่มยุคใหม่พ่อหนุ่มแสนดีวจีไพเราะอะไรเงี้ยได้ไหมโดยหลักการมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไงเขาก็เนี่ยต้องมาลุ้นกันจนกระทั่งแบบว่าชีวิตจะหาไม่กันทั้งสองฝ่ายแต่สนุกดีนะฮะภาพเป็นยังไงฮะดูอย่างนี้แล้วภาพสวยฮะภาพสวยเกมๆหน่อยใช่แต่ดูยังขยับแบบเป็นเกมๆมันไม่เหมือนไอ้นาจาหรือไอ้นางพญางูขาวอ่ะแต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นสตูดิโอทำอันเดียวกันนะว่านาจาหรือนางพญางูขาวอันนั้นผมว่าภาพดีกว่านี้แต่ว่าความหวือหวาในภาพอันนี้ก็ดีเหมือนกันสนุกมากประมาณนั้นนะฮะแนะนำ
แนะนำฮะแนะนำเพลงเพราะฉากบูเยอะดีแล้วก็มีความพยายามคืออิทธิพลคงเยอะเอามีทั้งจอห์นวิกมีทั้งไอออนแมนมีทั้งมันยังไงฮะโอ้มันต้องสร้างเกราะฮะต้องสร้างเกราะอะไรอย่างเงี้ยเป็นอนาคตเหรอฮะอนาคตไหมเหรอไม่ก็มันดูมันเหมือนโลกในอีกยูนิเวิร์สหนึ่งอ่ะคือหน้าตาบรรยากาศยังดูเหมือนยุค50อยู่ครับใช่ไหมฮะคนยุค50จริงเพราะมอเตอร์ไซค์เอ่ยแม่งยังใช้แก๊สโซลีนเติมอยู่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีแบบสูงแบบตึกสกายสครับเปอร์อย่างเงี้ยมีลิฟต์มีเลิฟก็สามารถเหมือนกันอย่างเงี้ยฮะครับก็เขาก็เหมือนสร้างอะไรขึ้นมาใหม่อะเนาะแบบนั้นอ่ะซึ่งถามผมว่าก็โอเคไม่แย่แล้วพวกผู้หญิงในเรื่องก็สวยดีแม่งเขียนผู้หญิงสวยดีใส่กี่เผาอย่างเงี้ยเราก็ชอบถ้าเราเทียบกับไอ้นาจาที่เราดูไปนาจาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วมั้งปีที่แล้วมั้งผมยังชอบอันนั้นมากกว่าอืมคือผมว่าอันนั้นมันอารมณ์ขันมันมาไงแล้วก็มันก็เค้นเราได้ในจังหวะที่ถูกต้องมากแล้วแบบว่าเราแบบว่าเศร้าบ้างน้ำตาหยดอะแต่อันนี้มันไม่ถึงขั้นน้ำตาหยดนะก่อนไหมฮะครับมันแค่ซึมแล้วก็แบบ yes นะฮะงั้นถ้าเปลี่ยนเป็นแบบว่ามองว่ามันเป็นแอคชั่นมันงี้ดีกว่าฮะได้กว่าใช่แอคชั่นมันแล้วกันคือแต่ไอ้เทียบกับไอ้อันนั้นยากไงเพราะว่าอันนู้นผมว่ามันสมบูรณ์แบบในความเป็นหนังคือสคริปต์มันดีอันนี้คิดเขาเรียกว่ามีจินตนาการดีแต่ว่าเส้นเรื่องมันก็ยังเดินแบบไม่ค่อยแบบว่าฉีกเท่าไหร่เราก็รู้ว่าสุดท้ายมันจะต้องเป็นเช่นนี้สุดท้ายไอ้พระเอกจะต้องตัดสินใจอย่างนี้แล้วสุดท้ายอ่ะทุกสุดท้ายที่เราคิดเนี่ยมันก็เป๊ะเลยอย่างนั้นแต่ว่ามันมีประเด็นหนึ่งดีนะมันมีตัวละครหนึ่งในเรื่องครับมันพูดดีเว้ยว่ามันบอกว่าไอ้พระเอกก็แบบโหนี่มึงระดับซูเปอร์เทพเนี่ยแล้วมึงมาซ่อนตัวอยู่ในหน้ากากเนี่ยนะมาเป็นคนจัดแข่งรถอย่างเงี้ยนะครับทำไมวะมึงกลัวเหรอเห็นตำนานบอกว่ามึงกลัวมึงหนีใช่ไหมวะครับไอ้นั่นก็เลยตอบกลับมาว่าแบบอ้อใครๆก็บอกว่ากูกลัวแต่คนอย่างกูไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วมันก็บอกว่าแต่ที่มันรู้สึกว่ามันต้องอยู่เฉยๆเนี่ยแล้วมันไม่ทำอะไรมันหมดแรงที่จะทำอะไรช่วยโลกแล้วเพราะว่าโลกนี้มันมี God Order ซึ่งทุกๆลูปที่มีการเกิดทุกๆลูปที่มีการตายทุกๆลูปที่มีการเกิดแม่งมีแต่ God Order ทั้งนั้นเลยแล้วก็ไม่เห็นว่าไอ้ God Order เนี่ยมันจะทำให้มนุษย์เนี่ยนะหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีความสุขแต่อย่างไรมันบอกว่ามันอยู่มานานซะจนมันรู้สึกว่าแบบว่ากูก็ไม่รู้จะสู้ไปทำไมไงกูจะปราบปีศาจทำไมกูจะอะไรอย่างเงี้ยกูนั่งดูเฉยๆเดี๋ยวแม่งก็วนกลับมาอีกละเดี๋ยวมึงก็เกิดมาใหม่เดี๋ยวไอ้นั่นก็เกิดมาใหม่เหตุการณ์มันเป็นเช่นนี้นะฮะซึ่งผมว่าเฮ้ยมันดูดีว่ะมันก็เลยแบบว่ามีเขาเรียกว่ามีความพิเศษเนาะน่าสนใจลองผมไม่แน่ใจรู้สึกจะเป็น Netflix มั้งฮะ Netflix ฮะใช่ฮะใช่ฮะ Netflix นะฮะลองหาดูได้ลองหาดูได้นะฮะถ้าชอบแอนิเมชันจีนตัวแอนิเมชันจีนเดี๋ยวนี้ไปไกลนะฮะตีความตีความเลยดีมากเลยคือน่าสนใจนะคือขณะที่สกูเมื่อตอนต้นรายการเราพูดถึงไอ้มู่หลานใช่มั้ยครับคือมู่หลานยังคงมูหลานน่ะใช่พี่ต่อคิดเหมือนผมเลยฮอลลีวูดยังคงแบบว่ายังคงมองว่าคนจีนจะต้องมีสเตอริโอไทป์แบบนี้นะจะต้องเรื่องจะต้องพูดแบบนี้มีกระบวนการจีนประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ย
พูดถึงประเด็นเรื่องคุณธรรมอะไรอย่างประมาณแถวนี้ซึ่งมันเชยแต่ว่าจีนเวลาจีนเขาทำเองเนี่ยมันไปมันไปอีกแบบมันไปอีกมันไปอีกระดับนึงนะคือมันกลายว่าไอ้ห้องศิลป์ของมันเนี่ยโดนเอามายำใหม่แล้วคนชอบมากกว่าเดิมเยอะเลยตัวละครจากห้องศิลป์ตัวละครจากตำนานต่างๆอ่ะพอแม่งคนรุ่นใหม่ที่มันเอามาทำแล้วก็มันยำได้ดีอ่ะไม่เละใช่ไหมฮะไม่เห็นมันจะแบนอะไรกันเลยนะไม่เละใช่ไหมฮะไม่เล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 ะฮะเพียงแต่ว่าบางคือเราอาจจะไม่ใช่คนจีนแท้นะเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ชิ้นนี้มันเทพอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอยู่ๆมันก็มาตามฆ่าพระเอกอะไรเงี้ยตัวอะไรถ้าเรารู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนมันอาจจะสนุกกว่านี้ครับจะเข้าใจเรื่องได้เยอะกว่านี้ไทยทำได้ไหมฮะแบบนี้โอ้ไม่ได้เลยฮะมีสองเหลี่ยมคือขนมอรัวยังมีปัญหาแล้วคิดว่าจะเอาไปตีความใหม่อะไรอ่ะใช่ปะมันคือสองเหลี่ยมคือศักยภาพเราทำได้ไหมสองคือตีความดัดแปลงขนาดนี้เอาจริงๆแล้วไม่เอาแบบทั้งอคติแล้วไม่เอาทั้งแบบว่ามองโลกสวยเกินไปเนี่ยจริงๆเราทำได้ไหมฮะทำได้เราก็ทำได้นะเอาถ้าเราทำอภินิหารช้างเจ็ดสีไม่ใช่ดิชื่อเรื่องอะไรนะก้านกล้วยการกล้วยการกล้วยมีชื่อไทยแบบนี้ด้วยปะไม่มีอภินิหารช้างเจ็ดสีไม่มีครับนั่นน่าจะต้องฉายช่องเจ็ดเพลงตั้งดูเลยการกล้วยการกล้วยถ้า uh-huh. เราทำแอนิเมชันได้แบบก้านกล้วยอ่ะผมก็เชื่อว่าเราจะต้องทำอะไรให้มันน่าสนใจได้กว่านี้แต่เราก็จะมีกรอบของคนประเภทที่บอกว่าโอ้ยเขานับถือกันมา200ปีตั้งแต่ตั้งประเทศแล้วมึงจะมาเปลี่ยนอะไรอ่ะกอรบนอแม่งนึกออกไหมสำนักพุทธอย่างเงี้ยกระทรวงวัฒนธรรมอย่างเงี้ยคืออะไรที่อยู่ในตู้โชว์ได้อ่ะอันนั้นล่ะคือของดีแต่ไม่มีคนดูนะนั่นแหละแต่ถ้ามองตามจริงๆตามศักยภาพเราทำได้แล้วล่ะฮะเราไม่โคตรเก่งแต่พูดถึงแบบเดียวกันเนี่ยนะแหมเอาไว้พูดทีหน้าก็ได้นะขุนแผนผมก็เพิ่งนั่งดูวันนี้ขุนแผนฟ้าฟื้นเหรอฮะฟ้าฟื้นขุนแผนฟ้าฟื้นไม่พี่ต่อไม่ดูหรอกขุนแผนมาริโอไม่ต้องเก็บหรอกครับพี่ว่าไปให้หมดแล้วฮะเพราะว่าพี่ต่อว่าไปให้หมดเลยใช่มั้ยเอาแล้วอลิสจะมีเวลาพูดเหรอหนูก็ดูคืออย่างงี้คืออย่างงี้ผมจะบอกว่าอันนี้เดียวนิดเดียวขอสั้นๆนิดเดียวคุณแผนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะของการพยายามจะแบบว่าคิดใหม่เว้ยจริงพยายามจะคิดใหม่เพียงแต่ว่าเหมือนแบบพอคิดไปอ่ะเราคือเอาเก่าๆบ้างก็ได้วะนึกออกปะมันก็เลยไม่สุดว่ะผมชอบมากนะแบบว่าครึ่งเรื่องแรกอ่ะครึ่งเรื่องแรกของขุนแผนมาเนี่ยแบบเอ้ยว่ะแม่งโอเคเว้ยเออแต่พอตอนหลังอ่ะที่มันพอแบบให้พวกเราต้องแบบไปรับใช้ชาติกันเว้ยหรือพวกเราจะต้องแบบว่าไปกู้ชาติกันอะไรเงี้ยผมไอ้เย้ยแล้วมันก็วนกลับมาแบบพอยเดิมไงสามัคคีคือพลังกูจะต้องเสียสละเพื่อชาติทหารกูจะแบบมีการสำแดงความแบบเฮ้ยๆอะไรมาตลอดเวลานะแล้วก็ครึ่งหลังอ่ะโทนสนุกของเรื่องมันน้อยลงไงเพราะว่าไอ้ที่มันวางไว้อ่ะทั้งหมดทั้งปวงแม่งดันลันโยนทิ้งไว้กลางทางอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ไปต่อนะฮะคือความเละนั่นน่ะเขาไม่เอามามันไม่แตกพี่ผมว่าคงรีบทำเลยฮะมันไม่คอนเซ็ปต์มันไม่แตก 100%ผมว่าจริงๆอ่ะเขานะคือถ้าเขาให้เวลาตัวเองหน่อยอ่ะไอ้แคสติ้งเนี่ยดีนะฮะใช่ใช่แคสติ้งเนี่ยดีโดยไอ้อาจารย์พระเอกเนี่ยผมว่าผมแม่งเจ๋งมากต๊อกใช่ไหมฮะคงนะใช่ไหมฮะโคตรตลกเลยก็ตลกเออแล้วผมก็เพิ่งมาดูตอนหลังแบบเอ้าสุภกรกิจสุวรรณใช่ฮะคุณต๊อกฮะเออแกเก่งว่ะเก่งมากเลยคุณแผนกับคุณพันธ์พี่ต่อชอบอะไรชอบขุนแผนมากกว่าเพราะว่าขุนพันธ์คือความพยายามจะแบบว่าความพยายามจะเอาขุนพันธ์ให้เป็นแบบบุคลาธิสถานทางความดีงามไงทางแบบว่าแล้วก็อยู่ในระบบที่แย่เออใช่เข้าใจหนังพยายามจะบอกเราว่าแบบว่าโอ้
มันต้องใช้ใจขนาดไหนถึงจะกลายเป็นคนดีตัวละครไอ้แก้วมาริโอนี่มันดูมีมิติดีนะมันดูแบบไม่รู้จะยังไงมันดูดีมันดูมีมิติแล้วมันก็ดูแบบว่ามึงพี่เถาพ่อชอบพ่อช้างเหรอฮะพ่อช้างก็ตลกไม่คือไออันนี้คือผมไม่เข้าใจไอตอนจบของเรื่องที่แบบว่าทำไมต้องให้ขุนช้างหัวล้านขนาดนั้นวะคือต่อให้มึงโดนตีกระบาลแตกเนี่ยมึงก็โกนแค่นิดเดียวก็ได้มันโดนไฟระเบิดฟ้าผ่าตอนนั้นไงฮะที่ยักษ์เยอะอะไรออกมากันนั่นน่ะแล้วไอปาโมทแสงสอนสำแดงอภินิหารอะไรบางอย่างแล้วฟ้าผ่าแล้วหัวระเบิดฮะบุ้มตรงนั้นของลากก็พยายามจะลากเข้าไปตรงนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะฮะเอาเท่านี้ละกันเอาเท่านี้ละกันนะฮะซึ่งเป็นความพยายามแต่ดีนะคือเป็นแนวคิดที่ดีหรือแนวโน้มที่ดีอ่ะคือถ้าสมมติว่าเขาจะทำใหม่นะผมยืนยันเลยเขาแบบว่าควรจะแบบว่ามึงบ้าไปให้สุดไงคิดว่าจะถ้ามีโอกาสทำสองคงดีกว่านี้เยอะฮะเพราะว่านึกออกแล้วมันจะต้องทำยังไงแต่ว่าไม่น่าจะได้ทำฮะตังค์มันได้น้อยเจ๋งเลยเออมันใช้เงินเยอะฮะเพราะมันทำคอมพิวเตอร์กราฟิกเยอะมากเลยเออเอฟเฟกต์ดีนะเอฟเฟกต์ไม่แย่ยักษ์ดีมากเลยฮะยักษ์สุดท้ายเนี่ยนี่ดีอ้าวนั่นคือขุนแผนฟ้าฟื้นที่ลากมาจากนาจานะครับเหลืออีกสักครึ่งชั่วโมงได้เฮ้ยเหลือเฟือ Now Showing อลิสดูเรื่องอะไรครับสัปดาห์นี้ This is first ค่ะเกาหลีซีรีส์เกาหลีซีรีส์เกาหลีชาลูกขึ้นมาก่อนชื่ออะไรนะพักจินเหเป็นชื่อเทพอ่ะซีซีเฟสซีซีเฟสเราจากที่ไหนเนี่ย Netflix ป่ะเหนี่คือผู้หญิงใช่ไหมจาก Netflix ค่ะแต่ไม่ใช่ Original Netflix นะก็คือฉายที่เกาหลีแล้วก็ออนทาง Netflix ค่ะจบหรือยังจบแล้วซีรีส์ก็คือมีความ Terminator เลยถ้าพูดแบบง่ายๆมีความแบบแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบหุ่นยนต์อะไรมากมายนะแต่เป็นการแบบอดีตอนาคตป้องกันมีตัวร้ายมีอะไรอย่างเงี้ยเออย้อนไปย้อนมาช่วยเหลือกอบกู้มนุษยชาติอะไรอย่างเงี้ยมีคนที่ต้องเป็นแบบเฮ้ยคนนี้คุ้นหน้ามากนางเอกก็คือเป็นคนที่มาจากอนาคตเอาเรื่องย่อเลยแล้วกันจะได้เข้าใจภาพรวมหน่อยว่ามันทำอะไรกันก็เกาหลีวันหนึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าระเบิดนิวเคลียร์เกิดขึ้นแล้วคนต้องเหมือนอพยพไปอยู่แบบในเขาเรียกอะไรนะคะเหมือนห้องใต้ดินเนาะห้องหลุมหลบภัยหลุมหลบภัยแล้วพอวันหนึ่งที่ออกมาก็คือบ้านเมืองก็คือแบบไม่ได้อโพคาลิปส์อารมณ์นั้นแต่เป็นที่แค่เกาหลีนะเป็นหลักๆก็คือก็อยู่ที่โซลทีนี้ก็คือนางเอกก็คือเป็นคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกนั้นที่แบบโอ้โหเลวร้ายอาหารก็คือต้องกินอาหารกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดันมีเครื่องย้อนเวลาว่ะไม่ว่ามาจากไหนหรือว่ายังบอกไม่ได้เอกมาจากเรื่องคองใช่ไหมใช่ใช่ใช่นางเอกย้อนเวลาแกใช่ใช่ไม่เป็นไรว่าได้เวอร์ไปเจอแล้วกันไปเรียนรู้จากในเรื่องกับเครื่องนี้มันไปเจอเครื่องย้อนเวลามีเครื่องย้อนเวลากับไปอะไรเงี้ยเพื่อไปช่วยพระเอกนางเอกก็คือมีเป้าหมายว่าถ้าช่วยพระเอกได้เรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นซึ่งพระเอกเนี่ยก็เป็นอารมณ์แบบจีเนียสแบบโอ้เก่งเรื่องสิ่งประดิษฐ์ใดๆอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่แล้วมันกลับมามันก็พอเจอวิธีการย้อนได้มันก็ย้อนเลยถูกไหมใช่คือย้อนไม่ใช่เป็นเป้าหมายแต่ว่าจะทำยังไงให้พระเอกรอดแล้วพระเอกที่คือจริงๆเราก็จะตามไม่พระเอกก็นางเอกใช่ป่ะถ้าตามนางเอกเราถ้าตามพระเอกเราก็จะงงว่าใครเป็นใครยังไงซึ่งตัวนางเอกก็จะไม่ได้เฉลยเยอะระหว่างทางอะไรเงี้ยเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมกับพระเอกมากกว่าว่าฉันจะต้องทำยังไงต่อฉันจะต้องอยู่ยังไงฉันจะใช้ชีวิตยังไงฉันจะทำไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยตัวร้ายคือใครสองคนนี้ก็คือต้องช่วยกันเพื่อส่วนหนึ่งไม่มันกลายเป็นว่าไม่ใช่เซฟพระเอกแล้วแต่ว่าเราทำยังไงกับตัวร้ายในโลกปัจจุบันในโลกอนาคตอดีตไทม์ไลน์จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนังเกาหลีพยายามจะเป็นหนังฮอลลีวูดแบบนี้เนี่ยชอบไม่ดีเฮ้ยโกเคนะทำไปเล่นคือหนูก็รู้สึกว่าหลังๆอ่ะช่วงเนี้ยพอมันออกมาพร้อมกับวินเซนโซที่แบบมีการใช้แบบอลังการคอมพิวเตอร์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมาว่ะเหมือนพยายามมาเลเวลฮอลลีวูดในสกิลของซีรีส์ด้วยไม่ใช่หนังหลังจากที่เรา
อะไรนะ Space อะไรนะใน Netflix แล้วก็ไม่ชอบ Space อะไรวะ Space Sweeper Space Sweeper ก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้หรออันนั้นแต่พอมันเป็นซีรีส์กับรู้สึกว่าเฮ้ยเขาพยายามแบบเส้นเรื่องมันน่าสนใจมันมีความซับซ้อนแล้วมันก็มีความเป็นแบบคนตามสไตล์ของเกาหลีอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเวิร์กกว่าคือหมายว่ามันเวิร์กกว่าฉบับหนังที่เขาพยายามจะแบบอ่ะให้มันจบเหมือนเขาจะแบบการทำซีรีส์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะพูดถึงเออนี่ก็รู้สึกว่าพอเป็นซีรีส์เราเฮ้ยกลมก็ดีถึงแม้แบบบางช่วงจะรู้สึกว่าก็ซับซ้อนตามไม่ทันระดับนึงอะไรเงี้ยกับการวางไทม์ไลน์ยิ่งตอนช่วงหลังก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเยอะเหลือเกินหลายเส้นเรื่องอะไรเงี้ยแต่โดยรวมก็รู้สึกว่าโอเคความเห็นแตกกระจายมากนะฮะในขณะที่คุณชายกิจบอกว่าซีฟิวสนุกมากพระเอกไม่หล่อแต่เล่นดีคุณคิมบอกว่าเรื่องนี้ย้อนเวลาสนุกดีแต่ขยี้ดราม่าแบบหนืดๆมากตอนท้ายช่วง 1-3 ถ้าผ่านได้สนุกเลยจากนั้นสนุกนะท้ายๆแอบน่าเบื่อในขณะที่คุณนู900บอกว่าเรื่องนี้ห่วยมาก คือหนูรู้สึกว่าคือหนูก็ไม่สามารถพูดได้ว่าเฮ้ยมันเป็นซีรีส์ที่หนูแบบสนุกเลยเพราะว่าคือหนูดูพร้อมกับวินเซนโซวินเซนโซมันดีแบบมันอยู่ในฝั่งดีไม่ใช่เหรอได้ยินว่าคือวินเซนโซมันสนุกเลยแบบสนุกสำหรับหนูคือมันคือสนุกเข้มข้นคือมันตลกด้วยประเด็นหนูเลยชอบแต่เรื่องเนี้ยมันคือแบบมันแทบไม่มีให้เราขำเลยอะแล้วแบบคือยิ้มก็คือน้อยมากเพราะฉะนั้นคือแบบเราก็จะรู้สึกแบบตึงๆระดับนึงแล้วก็แบบต้องตามแบบตั้งใจอะไรเงี้ย uh-huh. แล้วก็มันมีความหนืดตั้งแต่แรกจริงๆแต่ว่าด้วยความที่เราอยากรู้อ่ะมันก็เลยตามไปได้แล้วก็รู้สึกว่าความซับซ้อนความอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังน่าสนใจคือเราก็ยังอยากรู้ไงแล้ว uh-huh. บวกกับพระเอกนางเอกอ่ะเป็นสายแบบ acting คือเป็นสายเล่นดี uh-huh. ไม่ว่าจะแบบหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลย uh-huh. รู้สึกว่าเอ้ยมันตามตรงนั้นอ่ะได้อยู่แล้วพอพระเอกนางเอกเล่นดีคือมุมน่ารักยิ้มมันก็มีแต่มันไม่ได้เยอะพระเอกเขาไม่ใช่เป็นสายหล่อเขาเป็นขายแบบเสน่ห์อ่ะเป็นแบบผู้ชายมีอายุอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเข้าทางครับพี่ต่อผู้ชายมีอายุอบอุ่นไม่ได้แก่มากนะก็โอเคจากStrangerที่แบบอะไรนะที่เราดูที่เรื่องอะไรครับพี่ต่อที่มันสายลับสายเลิฟอะไรกันนั่นที่มันนางเอกสวยๆอ่ะที่มันเป็นวากาบอนเนาะเออมันเป็นแบบหนังพยายามจะฮอลลีวูดเหมือนกันเนี่ยมันเป็นกระบอลใช่ไหมกระบอลมันมีความเป็นแอคชั่นเยอะอ่ะแต่ว่าด้วยความที่พยายามจะพล็อตเป็นสากลเหมือนเนี่ยผมดูหลายเรื่องของทั้งหนังและซีรีส์เกาหลีที่พยายามจะพล็อตเป็นสากลเป็นแบบเหมือนอลิสบอกเหมือนเป็นเทอร์มินาเตอร์อย่างนั้นอ่ะมันเหมือนดูเกาหลีพยายามเล่นละครบรอดเวย์ตลอดเวลาถูกไหมมันเหมือนดูเกาหลีพยายามมันเหมือนดูเกาหลีพยายามจะทำแล้วมันก็จะไม่ค่อยถึงสักทีเดียวอย่างเงี้ยคือถ้าถามว่ามันมีความจะไม่ถึงไหมหนูว่ามันมีนิดนึงแต่หนูว่ามันไม่ได้ติดขนาดนั้นคือไม่ได้รู้สึกถึงความแบบพยายามไม่ได้รู้สึกฝืนคือตอนดูหนังอ่ะ e-space อ่ะรู้สึกฝืนอันเนี้ยฝืนอย่างไอ้ space sweeper เนี่ยตัวอย่างที่ดีเลยเพราะว่าพอเกาหลีทำแบบนั้นเนี่ยไอ้จักรวาลโลกที่เขาสร้างมามันดูไม่น่าเชื่อถือไงไม่รู้เพราะมันไปตัววิธีการเล่ามันพาไปไม่ได้ดูแล้วมันไม่กูไม่เห็นเชื่อเลยว่าเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยแล้วมันมักอันนี้ได้ใช่ไหมคือแบบบรรยากาศสิ่งประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยการแบบคือเห็นมันใช้ไลติ้งแล้วผมกังวลยังไงชอบกลด้วยเห็นในรูปภาพนิ่งพวกนี้นะเรื่องภาพนิ่งคล้ายๆหนังไอ้มดแดงสมัยตอนเด็กนะแล้วก็ตอนแบบรู้สึกว่าตอนดูโปสเตอร์ก็รู้สึกว่าแบบโปสเตอร์บางอันมันก็ไม่มันมีอะไรมากกว่านั้นดีกว่า uh-huh, แล้วก็ uh-huh. คือหลายอย่างหนูว่าคนก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรดีตอนแรกก็คิดว่าเรื่องนี้จะกระแสดีกว่านี้นะแต่หนูรู้สึกว่ามันมีความซับซ้อนความอืดบางอย่างที่แบบ uh-huh. ครึ่งทางละทิ้งก็ได้อะไรเงี้ยคือหนูว่ามันมีคนทิ้งเยอะแอคชั่นห่วยมากมันน่าสนใจตรงนี้ไม่แอคชั่นขนาดนั้นอะมันไม่ใช่เป็นเมนแอคชั่นเลยอะ uh-huh. ซึ่งก็เข้าใจได้อะเอออ่าฮะไงครับพี่ต่อภาพนิ่งฮะแต่ละอันที่ยกขึ้นมาเนี่ยภาพนิ่งไม่ได้มีผู้ชายเลยนะผู้ชายเยอะจริงๆผู้ชายเยอะมากคนไหนมันเป็นพระเอกวะคนไม่มีแต่คนบอกพระเอกหน้าตาไม่ดีผมเห็นแต่ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงอ่ะมีผู้หญิงมีแบบที่โดดเด่นก็คือนางเอกกับอีกตัวนึงก็คือน่ารักเลยเหร
นี่แบบเป็นผู้หญิงไม่เยอะผู้ชายเยอะกว่าแต่ว่านี่พระเอกน่ารักอบอุ่นมีเสน่ห์มากชามมี่สุดๆมันเล่นอะไรมาก่อนรู้จักไหมเจนเจอร์ที่ดังๆเลยแล้วก็แบบคนชอบเยอะคนแบบว่าทำจ่าจ้างเหมียนขายเห็นนะพี่พระเอกอันนี้เปล่าเดี๋ยวก่อนในเรื่องคาแรคเตอร์จะเป็นแบบเหมือนติดฟอสอย่างนี้เลยนะเป็นแบบจีเนียสหาเห็นลุคนี้ใช่โอ้โหพี่ต่อพี่ต่อพูดเลยลูกนี้พี่ต่อพูดเขาท่าเหมือนคนเหมือนผู้ขายข้าวที่เกาหลีใช่ไม่ไรคือคนที่เกาะหลังผู้หญิงอยู่คือพระเอกอย่างเงี้ยพระเอกอ้าวคนเดียวกันเหรอสตีฟจ็อบนี่คือสตีฟจ็อบของเรื่องโอเคโอ้เชียร์สงสัยผมจะเชื่อยากแล้วไปเลยนี่ acting ดี acting ดีมากคู่นี้ acting ดีมากชอบพระเอกเดอะคลาสสิกใช่ครับเสียดายนักแสดงจริงเรื่องนี้ไม่จริงไม่เสียไรดีดีนักแสดงดีวิชาญบอกว่าดูตอนแรกไปปุ๊บไม่ไปต่อดีกว่าเออเข้าใจได้ทำไมอ่ะอันตอนแรกจะเป็นแบบปูยังมาแบบงงๆเหมือนแบบอารมณ์เทอร์มิเนเตอร์ก็คือเราจะเห็นว่านางเอกมาอยู่ในโลกปัจจุบันนี่อารมณ์เทอร์มิเนเตอร์ผมไอ้ยินแม่งมันตั้งแต่นาทีแรกเลยสองนาทีแรกเลยการแค่หมายถึงว่าเออเรายืมมาอันนี้มันเป็นยืมมาเขาเป็นคนที่เขาไม่ใช่หุ่นยนต์ยืมเฮ้ยภาคแรกคาริสก็เป็นคนคุณสุรพัฒน์บอกว่าปืนดูของเล่นมากในเรื่องไหนก็มีคำอธิบายไหมก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เขาประดิษฐ์เองในโลกอนาคตแล้วก็หยิบมาเนาะที่แม่เขาดูปืนอีกทีฮะพิจารณาอย่างละเอียดปืนนางเอกดูเป็นแบบHello เก๋ๆไม่แต่นางเอกจะมีปืนอีกปืนนึงที่เป็นแบบปืนพกก็จะดูเป็นแบบไอ้ของเล่นน่ะปืนพกปืนพกเมื่อกี้เนี่ยของเล่นเนี่ยเนี่ยใช่ๆๆอันนี้คือเป็นปืนปิ้นเองอันนี้ปิ้นเองปิ้นสามดีเชื่อมั้ยประดิษฐ์เองไม่ได้บอกปิ้นสามดีนะประดิษฐ์เองคุณ RY Entertainment RY Entertainment บอกว่าช่องโหว่เยอะมากหนูเป็นคนไม่ซีเรียสอะไรอย่างนั้นอยู่ละหนูไม่ได้จะไขสมการให้แตกอ่ะหนูดูเอาแบบของแอคชั่นอย่างกับละครช่อง7นะฮะคุณอะไรเนี่ยคุณออปป้าบอกแสดงว่าดีสิฮะแล้วช่อง7ก็แอคชั่นดีนะฮะแรงมากยังไงก็เป็นอันดับ1ของเมืองไทยฮะช่อง7เออแอคชั่นดีฮะแอคชั่นดีผมจะมีโอกาสได้ดูตัวอย่างละครช่อง7นานๆทีแล้วจะต้องเซอร์ไพรส์กับเขาทุกครั้งเลยหูคิดเขาทำขนาดนี้เลยวะเดี๋ยวนี้คือพล็อตนี้เลยวะฟิลนี้ต้องให้กล้องห้วยไล่ทำเพลงให้นะผมว่าอะไรเนี่ยเหมือนปืนจากเกมเลยใช่ก็มีความอย่างนั้นแหละใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยใช่ฉากแอคชั่นเหมือนละครช่อง7ดูแล้วไม่ทรงพลังแต่มันไม่ได้เน้นแอคชั่นนี่ถ้าเอาอย่างที่อลิสบอกอ่ะใช่สำหรับดูงานดูมิเนเตอร์แล้วคุณไม่มีแอคชั่นนะตลกไม่หนูแค่เปรียบเทียบให้ดูเฉยๆแบบพอดูแล้วมันมีความรู้สึกนึกถึงแต่มันไม่ได้แบบไล่ลากกันขนาดนั้นน่ะคุณซิดบอกว่าจบ EP แรกผมกับแฟนบอกเลยอีหยังวะเขาใช้ชื่อเรื่องเป็นชื่อเทพอ่ะเนาะพี่เนาะคือส่วนพิซซี่เนี่ยเทพอะไรวะมันคือเทพแบบในมิโตโลจีอ่ะที่โดนแบบพระเจ้าลงโทษอย่างนั้นน่ะนึกออกปะอ่ะคือตั้งแต่ชื่อเรื่องอ่ะก็ต้องจูนได้เรามาว่าเฮ้ยมันก็ไม่ใช่แบบว่าจะเป็นสายแบบเป็นดูยากงี้เหรอมันไม่ได้ยากขนาดนั้นน่ะแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าจะใส่ไขสมการให้ได้ก็อาจจะยากเพราะหนูไม่ไขไงหนูปล่อยอันไหนหนูแบบทำลายไม่ได้งงๆเบลอๆหนูก็ปล่อยโอเคแค่รู้ว่าใครรอดใครตายใครจะจบยังไงก็เอาแล้วแต่เรื่องนี้ผู้ชายหล่อเยอะมากยกเว้นพระเอกแรงมากแต่ว่าอะไรวะแต่ว่ามีผู้ชายหล่อในเรื่องจริงยืนยันโอเคคุณแซกได้บอกมันเฉลยเร็วจนเหลือแค่บุ๊กช่วยโลกแปลว่าอะไรฮะก็คือเส้นเรื่องสุดท้ายมันก็คือจะช่วยคือเส้นเรื่องหลักมันก็คือจะช่วยโลกยังไงนิดนึงป่ะคือส่วนหนึ่งแล้วว่าเราก็จะหลุดว่าเราก็ไม่อยากให้เกิดอโพคาลิปส์ไงกี่ตอนเนี่ยกี่ตอนอุ้ยเหมือนจะมาตรฐานนะ16ถ้าจำไม่ผิดนะคะส่วนใหญ่ค่อนไปทางไหนอะค่อนไปทางหนืดค่อนไปทางตื่นเต้นค่อนไปทางเล่าเรื่องค่อนไปทางไหนค่อนไปทางช้า
ดีตค่อนข้างคงที่นิดนึงแต่อีพีแรกจะเป็นอีพีสุดท้ายแต่ว่าพยายามยึดติดจากอีพีสามสี่แล้วกันประมาณนี้หนึ่งสองอาจจะยังเป็นปูๆอยู่เอาฉันต้องผ่านเอาจริงๆต้องผ่านหนึ่งสองไปก่อนเออเข้าใจแบบคร่าวๆนิดนึงให้นางเอกเจอพระเอกนิดนึงแล้วก็อ่านเริ่มดูสามเลยได้ไหมไม่ได้งงดูไม่รู้ดูไม่รู้เรื่องนะเอาแนะนำดาร์กดีกว่าครับมันเห็นความขู่มันเยอะเกินครับดาร์กอ่ะผมไม่กล้าดูเลยแล้วมันไม่พูดอังกฤษด้วยพูดภาษาอะไรมันรู้เยอรมันเยอรมันเนี่ยใช่ฮะเออมันต้องมานั่งแบบนั่งจดจ่อมันขี้เกียจดูเห็นว่าดูยากใช่อ๋อใช่อันนี้อ่านไปแล้วเรื่องนี้ผู้ชายหล่อเยอะมากมันจะไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมเรื่องเนี้ยมีมันสนุกนะคือมันก็ดูแบบเพลินอยู่อ่ะสำหรับหนูนะคือถ้ามันหนืดขนาดนั้นแล้วไม่มีอะไรดีคงดูไม่จบอ่ะหนูก็ทิ้งอันนี้น่าสนใจฉากอนาคตเสียเวลามากแทบไม่ได้อะไรเลยจริงถ้าจะว่าไปนะเออเหรอคือเรื่องมันเกิดขึ้นในปัจจุบันเกือบจะทั้งหมดถูกไหมใช่เมนคือปัจจุบันแต่ว่ามันให้เห็นอนาคตในความแบบความแย่ว่ามันจะแย่ขนาดไหนความเลวร้ายที่เกิดขึ้นหรือว่าเฮ้ยถ้าปัจจุบันเราไม่ทำให้ดีอนาคตจะเป็นอย่างนั้นฉันเห็นมาแล้วอะแต่ว่าคือถามว่ามันมีจังหวะยืดไหมมันก็มีก็คือชีวิตนางเอกในอนาคตก็มีส่วนที่ยืดเหมือนกันแต่ว่ามันก็ส่วนพักไหมเหมือนพักนิดนึงอะว่าเออนางเอกออกไปใช้ชีวิตยังไงใครอยู่อะไรแบบโซในอนาคตอ่ะพี่หลังจากที่มันมีระเบิดนิวเคลียร์ลงไปแล้วอ่ะคือหนูว่าส่วนหนึ่งมันก็ตั้งใจแบบให้เห็นหน่อยว่าผลกระทบของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันจะทำให้อนาคตออกมาหน้าตาเป็นประมาณไหนเงี้ยไม่ได้ดีนะมันก็ยังมีการแบ่งกลุ่มนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือถามว่ามันก็เห็นบางทีมันก็เห็นซ้ำเหมือนกันไงสำหรับหนูนะมันก็มีจุดที่รู้ว่าเออเยอะว่ะเป็นเรื่องเดิมใช่ใช่ใช่เอาตรงๆนะผมว่าดูยากนี่คุณวีระพงษ์หนูว่ามันเราเจอหนังที่จริงๆซับซ้อนกว่านี้มาเยอะนะพูดถึงนะสำหรับหนูซึ่งก็ปล่อยเบอร์คือเหมือนว่าไอ้เทนเน็ตเนี้ยยากกว่าเยอะน้องซับซ้อนไม่ใช่ประเด็นแต่ว่ามันต้องเล่าเก่งเล่ารู้เรื่องและสนุกอย่างเงี้ยเออนั่นคือสำคัญหนูว่าเขาได้อยู่ไงคือหนูรู้สึกว่ามันก็ยังพอตามได้อยู่มันไม่ได้แบบถึงขนาดว่าแบบเอ้ยนี่คือปัจจุบันหรืออนาคตหรืออดีตวะคือมันไม่ได้ควีชั่นนานอ่ะมันไม่ต้องถึงขนาดปล่อยเบอร์แบบเทเน็ตว่าอันนี้ย้อนหลังหรืออนาคตหรือขนาดเทเน็ตมันต้องแบบกูไม่สนใจละเอออันนี้มันยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันยังพอแบบอ่ะผ่านไปอีกสักประมาณ3นาทีอ๋ออ่ะรู้ละอย่างเงี้ยนิดนึงก็ได้อ่ะมิสำหรับหนูคือหนูรู้สึกว่าปล่อยไปตามเรื่องสนุกไปพร้อมกับตัวละครคือรู้ไปพร้อมกับตัวละครอ่ะผมชอบคอมเมนต์นี้ครับพี่ต่อใครดูมาเวลจะคิดตามได้เพราะมันย้อนไปย้อนมาแต่แอบงงตั้งใจดูให้จบแต่ก็อีหยังวะใช่ใช่ใช่แต่ตอนจบมันก็จะมีความแบบไม่มันยังไงต่อด้วยมันไปผูกกับมามันไปมีแบบว่าผูกเชื่อมโยงกับมาเวลได้เหรอหมายถึงว่าวิธีการเล่าหรือว่าการย้อนไปย้อนมาอะไรที่ว่าตอนจบแบบ save the world อ่ะแล้วก็ยังไงต่อหลังจากที่ save the world แล้วยังไงต่อวะอะไรคือผมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าสมการการย้อนไปย้อนมาของมาเวลที่เกิดขึ้นใน infinity war กับ end game เนี่ยไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีอะไรนะไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีอะไรแล้วไม่ใช่สิ่งที่จะไปเปรียบเทียบกับอะไรนะฮะดูจบเหมือนโดนตบหัวแรงๆหนึ่งครั้งเลยครับเฮ้ยมันจบดีแค่เลยเหรอรู้สึกเหมือนการตอนจบรู้สึกเฮ้ยมันจบดีแค่เลยเหรอจริงถ้าจบดีเนี่ยตบหัวแรงไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีนะความรู้สึกคือแบบโอ้อย่างเงี้ยนิดนึงโอเคของอลิซหมายถึงไม่ดีใช่ไหมครับสนุกเพลินสนุกนะแต่ว่าคือเพราะเอาอย่างที่บอกไงเพราะว่าตอนเนี้ยมันดูคู่กับอีกเรื่องที่รู้สึกว่าสนุกกว่าและชอบกว่าสนุกไม่ยากเท่าดาร์กแต่ถ้าจะยากไปเลยเนี่ยดูดาร์กไปเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยมีแต่คอมเมนต์อย่างเงี้ยดาร์กยากนะสนุกแต่ยากเหนือไงอ่ะได้ปล่อยเหนือแล้วแต่
วิเชนโซเถอะพระเอกหล่อนางเอกดีเนื้อเรื่องช่างมันดูสนุกและฮาโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอช่างมันเลยเหรอเนื้อเรื่องไม่ช่างมันขนาดนั้นนะเดี๋ยวก็เนื้อเรื่องอ้าวผมนึกว่าเป็นแบบดราม่าเข้มข้นไม่ใช่เหรอเข้มข้นดราม่าเข้มข้นแก้แค้นแต่มันตลกเหรอแก้แค้นแบบตลกแก้แค้นแบบเฮ้ยปล่อยขำบ้างอะไรเงี้ยมีน้ำตาบ้างตกบ้างแล้วก็เข้มข้นอยู่แต่ตลกอ๋อนี่คุณณัฐพลบอกว่าดูไม่ยากหรอกครับแต่ว่าหนังมันพยายามไปหน่อยก็ได้ใช่ไหมมันจะต้องพยายามจะเป็นอะไรสักอย่างพยายามไม่ได้ฝืนมากอะให้อยู่ไม่ได้ฝืนอ๋อโอเคเชียร์ให้พี่ๆไปดูซีรีส์ไทยเรื่องนึงใน Netflix ชื่อโลกโซเชียลแนวตีแผ่มุมมืดของโลกออนไลน์อาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันก็โอเคนะคะไม่ค่อยเห็นซีรีส์ไทยทำแบบนี้เก่าแล้วใช่ไหมเหมือนจะไม่นานนะคะเหมือนจะปี2ปีนะอันไหนอะโลกโซเชียลอันที่ทุกคนใส่สูทที่หันข้างกันโปสเตอร์เป็นก้มหน้าในมือถือป่ะเหมือนจะเป็นก้มหน้าถ้าจำไม่ผิดนะได้ยินคนพูดถึงปั๊มเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีไม่เคยเปิดเข้าไปดูเลยพี่ต่อชอบโรโบคอปฉบับผู้กำกับพอลแวนโฮเวนไหมครับชอบสิครับคลาสสิกมากสนุกโหดใหญ่ได้อะไรเห็นอย่างนั้นแหละมันเป็นยาเห็นเด็กเลวเห็นได้เลวมันเป็นสิ่งที่เป็นความผิดพลาดในวัยเด็กของหลายคนนะฮะโรโบคอปเนี่ยทำไมอ่ะมันโหดมันเด็กเช่าไปดูอย่างเงี้ยแล้วมันโหดเกินมันโหดจนเด็กดูไม่ได้อ่ะมันโหดจนแบบเด็กข้างบ้านผมเด็กเล็กๆหน่อยดูร้องไห้กับบ้านฟ้องแม่ไงฮะโอ้ยมันโหดมันยิงอันนี้ไม่ได้ดูอ่ะดูทำไม่ได้รวมครอบเก่ามันโหดแต่มันพอย้อนกลับมาดูตอนนี้มันก็จะรู้สึกว่ามันก็ปลอมๆหน่อยอะนะอลิสดูแท็กซี่ไดรเวอร์หรือยังครับกระแสแรงมากคืออะไรโรเบิร์ตเดนิโลเหรอเอออันไหนอะเดนิโลเหรอแท็กซี่ไดรเวอร์อันนั้นอะนะกระแสมาแรงมากไม่น่านะพี่นะหรือใช่หรอก็มันจะมากระแสแรงอะไรตอนนี้ว่าสกอร์เซซี่เนี่ยนะแท็กซี่ไดรเวอร์อ๋อมีเอ๊ะแต่มันก็มีหนังเกาหลี2017นะก็ไม่ใหม่ปะแล้วมันทำมันอ๋อไม่รู้จักเปิดเจอเฉพาะ2017เป็นคนที่เล่นพาราไซอ่ะเนี่ยพวกทีมงานเขาโปสเตอร์ขึ้นมาเนี่ยโอ้ยอันนี้คืออ่ะงั้นอันนี้มีเวอร์ชันใหม่หรอหนูเจอเป็นเวอร์ชันเนี้ยคนละอันกันแน่เลยหรอน่าจะคนละอันแน่เลยน่าจะคนละที่กันนะหรอนี่หรอน่าเดี๋ยวจะไปตามดูนะคะแท็กซี่อุ๊ยเห็นแล้วเออแคสไม่โอเคเดี๋ยวลองดูเป็นซีรีส์เพิ่งฉายด้วยไปลองดูของเดนิโลดีกว่าหนุกมากเลยนะครับหนุกมากเลยใช่สนุกมากเลย Are you talking to me Are you talking to me มองกระจกไอ้บ้าสนุกมันคือต้นทางของโจ๊กเกอร์นะไอ้หนังโจ๊กเกอร์นั่นน่ะมีข่าวหนังเรื่องใหม่ของโนแลนไหมครับโอ้ยโนแลนทะเลาะกับวอร์เนอร์บราเธอร์ไม่จบเลยฮะอย่าเพิ่งมีหนังเลยฮะให้เขาทะเลาะกันให้จบก่อนอ่ะสรุปคือขอชื่อซีรีส์อีกทีที่ผมจำชื่อมันไม่ได้ที่เรียกยากซิซิฟัสทุกยากที่ผ่านดีเนี่ยไม่ต้องซื้อตั๋วดูคนไม่พูดถึงอ่ะซิซิฟัสใช่คนจะรีวิวแบบกูออกเสียงไม่ถูกยากแล้วซิซิฟัสดูได้ถ้าบ้านพี่ต่อเกิดเหตุการณ์แบบในหนังเรื่อง The Bird ของ Alfred Hitchcock พี่ต่อจะทำยังไงครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเราต้องใส่เสื้อนะฮะใส่เสื้อคอเต่านะฮะอันนี้ตอบจริงๆใช่ไหมแล้วก็หาหมวกกันน็อกทันทีกันหน้าไว้ก่อนโคนกเนี่ยกัดเจ็บชิบหายเลยนะแม่งชอบมันเน็บมันกัดเจ็บมากเน็บหูเราอะไรเงี้ยต้องปิดเลยไม่ได้เลยหน้าเนี่ยเราเคยรู้สึกแปลกๆกับ The Bird ของ Hitchcock ปี63ว่านกแม่งโจมตีคนขนาดนั้นเลยวะแล้วคนมันจะเจ็บปวดขนาดนั้นเลยเหรอพี่ต่อได้รับทราบแล้วใช่ไหมฮะใช่ฮะว่าครอของนกเนี่ยไม่ธรรมดา
กรงเล็บมันจิกแล้วเล็บมันนี่คมมากฮะเล็บมันนี่ระดับคือถ้ามันเคี้ยวขึ้นมาเนี่ยมันสามารถทำให้เลือดเราออกได้เลยนะแต่ก็ยังรักบังเอิญมันรักผมไงมันรักพี่ต่อมันก็เลยทั้งเหน็บเบามันกลัวพี่ต่อประตูหนีบมันที่บ้านโดนประตูหนีบพี่อลิสได้ดู Law School หรือยังครับพอดีผมเรียนนิติเลยอยากได้ไฟในการเรียนโอ้ดูไป15นาทีเราไม่ไปต่อค่ะทำไมอ่ะทำไมโทษนะแล้วทำไมเรียนนิติแล้วเลยอยากได้ไฟในการเรียนถ้าดูนิติแล้วอยากได้ไฟตัวอย่างมันจะเห็นหรือว่าเป็นอยู่ในโรงเรียนแล้วสอนเรื่องกฎหมายเห็นครูเห็นบรรยากาศการเรียนเห็นความเข้มข้นอย่างนี้เลยแล้วก็เกิดเคสในที่เรียนตัวอย่างน่าดูมากคุณดูผิดเรื่องแล้วคุณต้องไปดู Legally Blonde แต่ช่วงนี้เกาหลีทนายเรื่องทนายเยอะมากเรื่องเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วคือมันเป็นสไตล์แบบพอเปิดดูมาปุ๊บไตเติ้ลเหมือน Sky Castle เลยแบบเหมือนดูเป็นแบบหนังพ่อแม่ลูกการศึกษาลูกได้รับผลกระทบจากพ่อพฤติกรรมพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยตัวอย่างดูหนักมากแล้วก็ไตโต้ก็ดูหนักมากพอเริ่มเท่านั้นแหละก็รู้สึกว่าได้รับถึงความเครียดเลยถึงมานาทีแรกแล้วคือแบบคุยเยอะมากคือได้เห็นคอมเมนต์หลายคนพูดว่าเรื่องเนี้ยอ่านซับไม่ทันเยอะมากแล้วดันเป็นเรื่องที่พลาดไม่ได้อ่ะคือต้องตั้งใจดูแบบตั้งใจซึ่งเรารู้สึกว่าแบบช่วงเนี้ยคือแบบเราก็ดูซีรีส์หนักแล้วหลายเรื่องแล้วอะไรอย่างเงี้ยพักก่อนเรื่องนี้ต้องพักก่อนอ๋อที่หยุดเพราะมันเครียดไม่ใช่หยุดเพราะว่ามันไม่ดีหยุดเพราะมันเครียดโอเคไม่ไหวอ่ะพี่ต่อมีไหมครับให้ไฟในการเรียนนิติศาสตร์หน่อยเรื่องอะไรดีครับดูข่าวดูข่าวหน้าศาลอาญาช่วงเนี้ยดุดันมากเป็นพิเศษจะไม่เรียนเอาสิฮะจะไม่เรียนหรอจะไปเรียนอย่างอื่นอ่ะมันก็จะได้เห็นไงว่าการทำงานรับใช้ระบบชวนให้คนสรรเสริญได้มากขนาดไหนมีคนรู้จักยันพ่อแม่ลูกครอบครัวเลยจะได้ตัดสินใจถูกครับว่าจะไปนิติศาสตร์ก็ต้องเลือกครับว่าจะไปสายเอกชนหรือสายราชการไปสายผู้พิพากษานะเยี่ยมเลยไปทำงานรอเฟิร์มมาพลังฝรั่งเลยก็คือจะกลายเป็นวินเซนโซนะก็คือเป็นทนายในรอเฟิร์มก็เป็นอีกแบบนึงดีกว่ามาสามารถสอบผู้พิพากษาสอบก็ยากแล้วทุกวันโดนด่าใช่อ๋อแท็กซี่นี่อยู่ในวิวฮะอยู่ในวิวโอเคได้ตอนนี้ดูเมาส์อยู่ก็คือติดมากไม่ไหวแล้วระหว่าง Infernal Affair กับ The Departed ชอบอันไหนมากกว่ากันครับผมไม่ยากเลยฮะInfernal Affair สินะ The Departed ไม่มีไอ้นี่ไม่มีเชเช่ใช่ราชาของโฟเชเช่ไม่มีเครื่องเสียงมันมีมันเปิดมันมีเครื่องเสียงไหมไม่มีเนาะไม่มีเลยในเรื่องไอ้ของไอ้ Scorsese ไม่มีเลย Scorsese ไม่มีเลยเนาะไม่มีเลยนิติดู how to get away with murder ไหมครับชอบเรื่องแท็กซี่ที่เยนตาหัวเล่นเป็นฆาตกรโรคจิตครับโคตรเก่ามีแท็กซี่ที่ไอแอนโทนี่หว่องเล่นอีกอันนะฮะก็เป็นล้างแค้นกันแล้วฮะ Better Call Saul สิครับทนายสายมืดปล่อยแหลกแล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วใช่แต่จริงจริงหน้าทางนี้ดีกว่าเอาขวดดันหน้าแม่สุดท้ายเพราะว่าตอนนี้อีก2นาทีหมดเวลาแล้วพี่ต่อครับผมรู้สึกว่าชอบกลั้นหายใจไม่รู้ตัวเวลาหลับสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้หายใจผมต้องทำยังไงครับวันนี้ผมเพิ่งดูขุนแผนมาถ้าคุณมีอาการแบบนี้ฮะคุณเหมาะกับการไปฝึกกับคุณต๊อกมากเลยอาจารย์คมฝึกอะไรฮะไอ้น้องกุมารฝึกคาถาเป็นจอมคาถาเราอาจจะได้จอมคาถาที่แท้จริงนะสักคนแต่ถ้าผมว่าไอ้อาจารย์คงในเรื่องเนี่ยไม่ได้ความเลยนะมันผีมามันก็หนีก่อนเลยไม่ได้เรื่องเลย
ไม่หรอกแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่น่ามีปัญหาการหยุดการหายใจเนี่ยมันอาจจะเป็นการดีฟลงไปก็ได้ฮะดีฟดาวดีฟเลยนะฮะดำดิ่งไปสู่อะไรสักอย่างหนึ่งลองตั้งจิตอธิแบบตั้งจิตอธิษฐานคุณอาจจะหลุดอะไรจะล้ออะไรวะยั่วล้ออะไรเนี่ยเอาคำแนะนำผมไหมฮะไปหาหมอครับไปสลิปเทสนิดนึงนะใช่ไปสลิปเทสนะฮะมันไม่แต่ว่าเขาอยู่เขาชอบกลั้นหายใจไงเขาไม่ได้หลับนึกออกว่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจนอนหลับแต่ว่าเขาชอบกลั้นหายใจการกลั้นหายใจเนี่ยบุ๊บบ้าบุ๊บบ้าแต่ผมจะอ่านให้ละเอียดอีกทีนะฮะกลั้นหายใจไม่รู้ตัวเวลาหลับครับพี่เวลาหลับเออแสดงว่าหายใจมันตอนหายใจตอนนอนมันมีปัญหาอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยซื้อไอ้นี่มาเลยซื้ออะไรฮะใส่เองจิ้มเข้าไปเครื่องพี่เครื่องละครับให้หมอเดี๋ยวนี้ก็เครื่องละ12,000ให้หมอจัดดีกว่ามั้งฮะให้หมอจัดดีกว่ามั้งฮะคือต่อให้คุณไม่หายใจเขาจะอัดอากาศให้ไม่เผื่อหมอวินิจฉัยแล้วไม่ได้เป็นปัญหาตรงนั้นหมอวินิจฉัยบอกอ๋อคิดไปเองจบเออมันหาหมอฮะหาหมอว่าพุทธะว่าแต่ว่าต่อที่จีนคือเขาก็คง expect คำตอบแบบนี้แหละเขามีความสุขแล้วตอนนี้โอเคผมเป็นห่วงนะผมไม่รู้แล้วว่าใครคิดอะไรยังไงผมแค่เป็นห่วงเดี๋ยวกลับไปคืนนี้ไปพุ่งพ่ออู้เอ๊ะเปิดนาทีตอนเรียนจากอาจารย์เลยเปิดดีเลยจงลืมอะไรนะมาริโออ่ะมาริโอแล้วเช้าจูนามูโรนานอตะเลยแบบอ่ะเราพูดเรื่องอะไรกันอยู่นะโอ้โหแม่งสุดยอดอ่ะแล้วยิ่งมีข่าวอย่างนี้บ่อยนอนหลับแล้วพอไม่ตื่นขึ้นมาเลยเนี่ยนะอ่ะลองดูฮะกูยาวอันไหนกูไปปฏิบัติเอาแล้วกันฮะตัวคุณเองวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการวีไฟเดอร์นะครับคือดีนะครับ4:31พอดีเลยขอบคุณ True 5G อัจฉริยภาพใหม่สู่อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรานะครับวีไฟเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยนี่มัน 4G นี่หว่าฉบับ Marvel Editionกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube Channel Scoop Viewfinder เพราะถ้าคุณเป็นคอภาพยนตร์แล้วก็ผมว่าเราคือพวกเดียวกัน เผลอแป๊บเดียวผ่านไป2ปีเต็มๆแล้วล่ะครับสำหรับหนังเรื่องสำคัญของจักรวาล Marvel ทั้ง Avengers Infinity War และ Avengers Endgameหนังที่ถือเป็นบทสรุปที่สวยงามของ10ปีแรกของ Marvel Cinematic Universe ครับซึ่งในวาระที่ Avengers Endgame ครบรอบ2ปีทั้งนักแสดงนำที่เป็นหัวใจหลักของจักรวาล Marvel อย่าง Robert Downey Jr. และ2ผู้กำกับที่ดูแล Avengers Infinity War และ Avengers Endgame ก็ต่างออกมาโพสต์ข้อความลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวครับเพื่อระลึกถึงช่วงเวลาแห่งความประทับใจนั้นครับโดยนอกจากความโดดเด่นในเรื่องราวที่พวกเขาเล่านะครับรวมไปถึงการสร้างตัวละครทั้งฝั่งซูเปอร์ฮีโร่และฝั่งวายร้ายที่มันน่าจดจำเหลือเกินอีกสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันก็คือเอกลักษณ์สำคัญที่เนรมิตจินตนาการจากหน้าหนังสือการ์ตูนให้มันกลายออกมาเป็นความจริงตรงหน้าเราที่พวกเขาสามารถทำสารพัดเรื่องเหลือเชื่อออกมาเซอร์ไพรส์เราคนดูได้ตลอดเวลาจริงๆครับด้วยเทคโนโลยีของ Visual Effect หรือว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกครับทั้งการลดอายุนักแสดงกับ The Aging Technologyการเปลี่ยนนักแสดงล้ำบึกอย่างคริสอีแวนให้กลายเป็นตัวละครพร้อมกระรองในแคปตันอเมริกา First Avenger หรือการทำช็อตแอคชั่นซีเควนซ์สุดอลังการที่เป็นลองเทคในภาพยนตร์เรื่อง The Avengers ทั้งหมดนี้ชัดเจนมากๆครับว่าทีมงานเขาอาศัยเทคโนโลยีทางภาพยนตร์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเขียนความมหัศจรรย์เหล่านี้ขึ้นมาครับดังนั้นแล้วถ้าจะมาเล่าเรื่องของ Visual Effect สุดอลังการใน Marvel Cinematic Universe แล้วก็ผมว่า3วัน3คืนก็สาธยายไม่จบครับแต่อีกฝั่งหนึ่งของงาน Visual Effect ในจักรวาล Marvel ที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้ความอลังการก็คือความแนบเนียนกับความน่าทึ่งของหนังตลอด10ปีครับกับงานที่พอได้รู้ข้อมูลผมแอบตกใจและนึกในใจนะครับว่าเฮ้ยนี่มัน CG จริงๆหรือ
เรื่องแรกนะครับประเด็นแรกเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของนักแสดงกันก่อนครับเพราะอย่างที่เรารู้ครับว่าจักรวาลนี้เนี่ยซูเปอร์สตาร์เยอะเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงซูเปอร์สตาร์ระดับฮอลลีวูดเอลิสที่ทาง Marvel Studio ไปนิมนต์มารับบทเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในจักรวาลครับหรือว่านักแสดงที่ Marvel Studio ปั้นขึ้นมาจนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์คิวทองด้วยมือของตัวเองครับและด้วยความซูเปอร์สตาร์เต็มจักรวาลนี่แหละครับมันทำให้เรื่องคิวการถ่ายทำเนี่ยคืออีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของจักรวาล Marvel โดยเฉพาะงานจำพวกหนังรวมตัวยอดมนุษย์ครับซึ่งผมว่าหลายคนทราบดีในขณะที่บางท่านก็อาจจะยังไม่ทราบชัดเจนนะครับว่าไอ้ที่เราได้เห็นซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลหลายๆคนจับมือแล้วร่วมสู้ไปด้วยกันจริงๆแล้วนักแสดงบางคนที่เราเห็นอยู่ในจอเนี่ยไม่ใช่ตัวจริงนะครับแต่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ Marvel Studio เขียนขึ้นมาครับเริ่มจากอันนี้ดีกว่าครับหลักฐานชัดเจนคาตาเลยครับใน Avengers Endgame ฉากที่เราเห็น Spider-Man ส่งมอบ Infinity Gauntlet ให้กับเจ๊ใหญ่อย่างกัปตัน Marvel ครับซึ่งในความเป็นจริงในการถ่ายทำนะครับเราเห็นชัดเจนเลยครับว่านักแสดงที่ส่ง Infinity Gauntlet ให้กับบรีลาสันเนี่ยไม่ใช่ทอมฮอลแลนด์ครับแต่เป็นนักแสดงเอ็กซ์ตร้าที่สวมชุด Motion Capture เข้ามาแสดงแทนเรื่องนี้เหตุผลไม่ซับซ้อนครับเพราะอย่างที่หลายคนทราบดีครับว่าไอ้ Final Battle หรือว่าสงครามสุดท้ายในเรื่อง Avengers Endgame เนี่ยมันคือฉากที่ใหญ่โตอลังการมากๆครับแล้วก็ใช้นักแสดงเยอะสุดๆดังนั้น Marvel Studio ต้องมีการวางแผนในการถ่ายทำฉากนี้ทั้งซีเควนซ์ที่เราเห็นเนี่ยออกมาเป็นท่อนๆครับหนึ่งในท่อนสำคัญที่เป็นฉากนี้ก็คือตอนที่แฟนๆ Marvel เขาเรียกกันว่าเป็นฉาก A-Force หรือว่าฉากรวมตัวฮีโร่หญิงครับซึ่งในการถ่ายทำเนี่ยทีมงานต้องนัดคิวนักแสดงหญิงคิวทอง9คนมาเข้าฉากพร้อมๆกันครับสุดท้ายจากการจัดตารางสลับไปสลับมาก็ได้คิวของนักแสดงทั้ง9คนเวลาตรงกันเป๊ะครับขาดไป1คนนักแสดงที่ต้องร่วมอยู่ในฉากนี้คนที่10นั่นก็คือทอมฮอลแลนด์ครับที่ไม่สามารถหาคิวมาถ่ายร่วมในฉากนี้ได้ครับMarvel Studio ไม่เสียเวลาเลื่อนกองถ่ายรอทอมฮอลแลนด์ครับพวกเขาตัดสินใจถ่ายทำฉากของทั้ง9ฮีโร่หญิงแล้วใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกใส่ทอมฮอลแลนด์เข้าไปแทนที่นักแสดงเอ็กซ์ตร้าจนกลายเป็นฉาก A-Force ที่สมบูรณ์แบบใน Avengers Endgame ครับซึ่งเรื่องของการถ่ายทำแบบดาราไม่ว่างก็เลยเอาคนอื่นมาใส่ไปก่อนแล้วค่อยใช้คอมพิวเตอร์ตกแต่งภายหลังเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเรื่อยๆในจักรวาล Marvel ครับอีกครั้งหนึ่งก็คือในหนังเรื่อง Avengers Infinity War กับฉากของตัวละครด็อกเตอร์สเตรนจ์ที่รับบทโดย Benedict Cumberbatch ครับเรื่องนี้เป็นข่าวที่ถูกรายงานออกมาก่อนที่หนัง Avengers Infinity War จะเข้าฉายนะครับว่าระหว่างการถ่ายทำ Avengers Infinity War เนี่ยมีข่าวว่า Marvel Studio ได้มีการว่าจ้างนักแสดงบรอดเวย์ที่ชื่อว่าเอรอนลาซามาแสดงเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์แทน Benedict Cumberbatch ครับซึ่งเอรอนลาซาเองก็ไม่ใช่นักแสดงสายสตันดับเบิลหรือว่านักแสดงแทนในฉากแอคชั่นคิวบูนะครับแกเป็นนักแสดงละครเวทีละครบรอดเวย์ปกตินี่แหละครับตามข่าวรายงานว่าเอรอนลาซาต้องมาแสดงเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์แทนเบเนดิกต์เคมเบอร์บัชในหลายๆฉากที่เบเนดิกต์เคมเบอร์บัชไม่มีคิวมาถ่ายทำครับพวกเขาทำงานโดยการถ่ายทำเอรอนลาซาที่เล่นเป็นด็อกเตอร์สเตรนจ์ไปก่อนแล้วพอถึงขั้นตอนโพสต์โปรดักชันทาง Marvel Studio ถึงจะมีการถ่ายทำหน้าตาของ Benedict Cumberbatch ใส่เข้าไปแทนที่ครับซึ่งอันเนี้ยทำให้แฟนๆหลายคนรู้สึกแปลกๆนะครับว่าตกลงในหนัง Avengers Infinity War หลายๆฉากที่เราได้ดูมันเป็น Benedict Cumberbatch แสดงจริงๆหรือว่าที่เราเห็นมันคือเพียงแค่เทคนิคพิเศษทางภาพยนตร์เท่านั้นครับใน Iron Man ภาคที่3ก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันครับอันนี้มีข่าวรายงานชัดเจนครับว่าระหว่างการถ่ายทำ Iron Man ภาคที่3เนี่ย Robert Downey Jr. แสดงฉากสตันด้วยตัวของตัวเองครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุระหว่างการถ่ายทำอุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยส่งผลให้ Robert Downey Jr. ข้อเท้าหักครับเจ้าตัวต้องเข้ารับการรักษาทันทีนะครับและแพทย์ก็แนะนำว่าให้แกหยุดทำงานประมาณ 5-6 สัปดาห์เพื่อรักษาตัวให้ทุกอย่างหายดีครับนั่นแหละครับเดือนกว่าๆโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ทำงานไม่ได้ถ่ายหนังไม่ได้ Marvel Studio มีปัญหาทันทีครับซึ่งหลังจากนั้นตามข่าวมีรายงานว่าในช่วงที่โรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์พักรักษาตัว Marvel Studio กับกองถ่าย Iron Man ภาคที่3ที่นำโดยจอห์นฟาฟโรพวกเขาไม่ได้หยุดทำงานครับแต่ใช้นักแสดงเอ็กซ์ตร้าแต่งตัวเป็นโทนี่สตาร์คเข้ามาถ่ายทำแทนโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ก่อนที่จะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเปลี่ยนแปลงหน้าตาเป็นโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ใส่เข้าไปแทนครับและฉากที่ว่ากันว่าเป็นโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกล้วนๆเนี่ยก็คือฉากจบของเรื่อง Iron Man 3ฉากนี้ครับ
เรื่องของนักแสดงไม่ว่างจนต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาไม่ใช่ประเด็นเดียวในเรื่องเฮ้ยนี่มัน CG นี่หว่าของจักรวาล Marvel นะครับอีกส่วนหนึ่งของงานที่ทีมงาน Marvel Studio ใช้คอมพิวเตอร์มาแก้ปัญหาอยู่บ่อยครั้งก็คือเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของตัวละครเริ่มจากอันนี้เลยครับใน Avengers Endgame กับชุด Quantum Realm Suit ที่ทีม Avengers สวมในการย้อนเวลาในเรื่องครับภาพเบื้องหลังในการถ่ายทำฉากนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีนักแสดงคนไหนสวมชุดควอนตัมรีมสูตรเลยครับทุกคนสวมชุดปกติในแบบที่ตัวเองใส่มาตลอดทั้งเรื่องครับโดยทีมงานเนี่ยทำมาร์กจุดเรืองแสงเอาไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายในการถ่ายทำครับหลังจากนั้นค่อยมีการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกใส่ชุดควอนตัมรีมสูตรเข้าไปภายหลังครับอันนี้เหตุผลง่ายๆครับเพราะว่าตอนถ่ายทำเนี่ย Marvel Studio ยังออกแบบชุดควอนตัมริมสูตรไม่เรียบร้อยครับพวกเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้เพื่อให้การทำงานสามารถเดินไปได้ตามตารางที่วางแผนเอาไว้ครับและการทำงานในลักษณะนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นในการทำงานและการแก้ไขงานที่สูงกว่าครับซึ่งชุดควอนตัมเนี่ยไม่ใช่เสื้อผ้าอย่างเดียวที่ถูกเขียนขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์ภายหลังนะครับในเรื่องธอร์ Ragnarok แผ่นปิดตาของธอร์ที่คริสเฮมส์เวิร์ธสวมในตอนท้ายเรื่องก็ไม่ใช่ของจริงครับเป็นสิ่งที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเขียนขึ้นมาเช่นเดียวกันครับโดยที่คริสเฮมส์เวิร์ธไม่ได้สวมจริงๆในการถ่ายทำครับจนหลายคนสงสัยว่า Marvel Studio เขาจะทำแบบนั้นไปทำไมนี่ก็อีกหนึ่งจุดของธอร์เหมือนกันครับในภาพยนตร์เรื่อง Avengers Infinity Warตอนที่ธอร์ปรากฏตัวมาพร้อมกับขวาน Stormbreaker ที่วากันดาเราเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าแกมาพร้อมกับชุดใหม่เอี่ยมอ่องครับที่มีแขนเสื้อเป็นลายเกร็ดสวยงามครับแต่ถ้าเราไปดูภาพเบื้องหลังนะครับอันนี้ผมว่าเราเห็นชัดๆเลยครับว่าชุดที่คริสเฮมส์เวิร์ธสวมในตอนถ่ายทำเนี่ยไม่มีแขนเสื้อครับแต่การที่เราพอเจาะเข้าไปใกล้ๆภาพเบื้องหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าทีมงานมีการทำมาร์กจุดสีส้มเอาไว้บนแขนของคริสเฮมส์เวิร์ธในตอนถ่ายทำซึ่งไอจุดสีส้มทั้งหลายเนี่ยก็สามารถยืนยันได้แล้วล่ะครับว่าพวกเขาเตรียมจะใส่คอมพิวเตอร์กราฟิกที่เป็นแขนเสื้อเข้าไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับถ้าแขนเสื้อของคริสเฮมส์เวิร์ธใน Avengers Infinity War เป็นสิ่งที่คิดเอาไว้ล่วงหน้าแต่อันเนี้ยคือการแก้ปัญหาล้วนๆเลยครับกับหมวกของกัปตันอเมริกาในหนังเรื่อง Avengers Endgame ครับมีฉากเด็ดที่ตัวละครสตีฟโรเจอร์ต้องสู้กับตัวเองครับซึ่งในหนังผมว่าเราเชียร์ได้เราเห็นชัดเจนเลยครับว่าใครเป็นใครสตีฟโรเจอร์คนปัจจุบันที่ย้อนเวลาไปเนี่ยไม่ได้สวมหมวกครับในขณะที่สตีฟในอดีตเนี่ยเป็นกัปตันอเมริกาที่สวมหมวกครับอันนี้นี่แหละครับคือสิ่งที่ Marvel Studio ใช้ CGI ในการแก้ปัญหาเพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูภาพเบื้องหลังบนกรีนสกรีนเราจะเห็นได้ชัดเลยครับว่ากัปตันอเมริกาทั้ง2คนไม่ได้สวมหมวกครับคือตอนแรกเนี่ยทีมงานกะจะถ่ายทำโดยที่ตัวละครทั้งคู่เนี่ยไม่ได้สวมหมวกเหมือนในเรื่องนะครับแต่อยากให้คนดูสามารถแยกออกว่าคนไหนคือคนของอดีตคนไหนคือกัปตันในปัจจุบันด้วยการดูที่ชุดของกัปตันอเมริกาซึ่งมีความแตกต่างกันครับแต่ไอความแตกต่างกันที่ว่าของชุดกัปตันอเมริกาใน Avengers Endgame กับชุดกัปตันอเมริกาจาก The Avengers มันมีความต่างกันอยู่นะครับแต่มันเป็นความต่างในรายละเอียดที่พอมาบู๊ในฉากจริงๆเนี่ยทาง Marvel Studio มีการฉายเทสครับซึ่งจากการฉายเทสที่ว่าผู้ชมในรอบเทสหรือว่ารอบทดสอบเนี่ยมีฟีดแบคครับว่าแยกไม่ออกครับไม่รู้ใครคือกัปตันคนปัจจุบันแล้วใครเป็นกัปตันในอดีตมันฟัดกันมั่วเกินไปครับนั่นแหละครับทีมงานก็เลยตัดสินใจแยกกัปตันอเมริกาทั้ง2ตัวละครออกจากกันด้วยการเขียน CGI หมวกกัปตันอเมริกาลงไปให้กับตัวละครครับกัปตันตัวเก่าจาก The Avengers ก็เลยได้สวมหมวกอย่างที่เราเห็นครับทั้งหมดก็เลยออกมาเป็นอย่างที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Avengers Endgame ครับเอาอีกหนึ่งตัวละครครับอันนี้น่าสนใจครับกับเรื่องของตัวละครโลกิจากหนังธอร์ภาคแรกธอร์ในปี2011เนี่ยคือการปรากฏตัวครั้งแรกในจักรวาล Marvel ของคริสเฮมส์เวิร์ธในบทธอร์ครับรวมทั้งทอมฮิดเดิลสตันในบทโลกิmood and tone ของหนังทอตอนนั้นเนี่ยยังคงเป็นทอแบบเครียดจริงจังไม่ได้เฮฮาบ้าบอเหมือนทอในปัจจุบันครับแต่ในเรื่องราวที่แสนจะจริงจังที่เคนเนธบรานักผู้กำกับกำลังเล่าอยู่นั้นมีประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องตลกครับกับการใช้ CG ในการแก้ปัญหาตัวละครโลกิครับแล้วปัญหาในตัวละครโลกิที่ว่าอยู่ตรงไหนลองดูภาพเบื้องหลังเหล่านี้ครับนี่คือภาพเบื้องหลังจากภาพยนตร์เรื่องทอในปี2011ครับเห็นไหมครับว่ามีอะไรผิดปกติแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนลองซูมเข้าไปดูครับนี่ครับ
ปัญหาอยู่ตรงนี้นี่เองครับใช่ครับชุดโลกิที่ทอมฮิดเดลสตันใส่ในการถ่ายทำเนี่ยเป้าใหญ่เกินไปครับว่ากันว่าทาง Marvel Studio เนี่ยเห็นสิ่งนี้ชัดเจนนะครับในการถ่ายทำภาพยนตร์แล้วก็รู้สึกกลัวครับว่าจุดนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นจุดที่ดึงดูดความสนใจในภาพยนตร์ที่ฉายอยู่บนจอใหญ่ขนาดมหึมาครับนั่นทำให้ในขั้นตอนของ Post Production ทีมงานต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อลดขนาดเป้าของโลกิให้มีขนาดเล็กลงและไม่ดึงดูดสายตาครับซึ่งเรื่องนี้เท่าที่เช็คข้อมูลมายังไม่มีการยืนยันจากทาง Marvel Studio อย่างเป็นทางการนะครับว่ามีการจัดการเป้าของโลกิในหนังเรื่องทอร์ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกจริงแต่ถ้าเราดูจากงานหนังเรื่องทอร์ที่เสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งนั้นมันก็ดูได้รับการจัดการจริงๆครับนี่แหละครับเรื่องราวเฮ้ยนี่มัน CG นี่หว่าในฉบับของ Marvel Cinematic Universe ครับอีกหนึ่งภาพสะท้อนที่ทำให้เราเห็นครับว่านอกจากเรื่องราวความใหญ่โตอลังการงานด้านภาพเทคนิคพิเศษเหนือจินตนาการสิ่งที่ทำให้ Marvel Cinematic Universe ประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็คงเป็นเพราะการทำงานที่เต็มไปด้วยระเบียบและการเก็บรายละเอียดทุกกระเบียดนิ้วจริงๆครับกระทั่งสิ่งเล็กๆน้อยๆที่พวกเขารู้สึกว่ามันเกินไปพวกเขาก็จัดการให้มันอยู่ในไซส์ที่พอเหมาะพอดีที่แม่ละเอียดละออสมกับเป็นจักรวาลอันดับหนึ่งของโลกภาพยนตร์จริงๆครับ